สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้หลังจากที่เลื่อนมาจากเมื่อวานนะจริงๆตามตารางของเราก็เป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะวันจันทร์ก็จะคุยเกี่ยวกับ m i n d s e t เป็นหลักวันพุธเป็นคลินิกชาวสวนนะแล้วก็วันศุกร์เป็นเรื่องทางเทคนิคนะ,อะตอนนี้เราก็มีตารางกันคร่าวๆนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นพอดแคสต์นะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรให้ดูแล้วก็เปิดฟังย้อนหลังกันนะสำหรับคนที่ สนใจที่จะพัฒนาตัวเองนะในการที่จะเข้ามาเป็นนักเทรดไม่ใช่นักล่าหวยผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้ผิดหรอกเวลาที่เรายังไม่รู้แล้วเราก็พยายามที่จะไปหาต้นแบบไปหาโพยเวลาที่มีใครแจกโพยห้องนั้นห้องนี้หรือว่าไปซื้อสัญญาลด้วยซ้ำนะจริงๆมีผู้ให้บริการสัญญาหลายเจ้านะติดต่อผมมา จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ช่องนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รับนะสำหรับสปอนเซอร์เพราะอยากให้ดูทิศทางของห้องก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบางคนไปซื้อซิกแนลใช่ไหมไปเข้ากลุ่มเขาก็จะมีการบอกว่าซื้อตรงนี้นะขายตรงนี้นะสต็อปลอตตรงนี้ซึ่งไม่ผิดนะครับเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเอ๊จุดเข้าจุดออกอะไรเป็นยังไงวันนี้หัวข้อหลกัลกๆเป็นเรื่อง การเริ่มต้นแล้วกันสําหรับการเข้ามาเทรดจริง,รงๆพวกคุณจะเป็นนักเทรดกันต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังทําอะไรถ้าเล่นในตลาดสปอร์ตทั่วไปซื้อมาขายไปซื้อถูกขายแพงดูเหมือนง่ายนะราคามันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะก็ไปหาจุดซื้อที่มันถูกสิแล้วก็ไปขายที่แพงกว่าน,นั้นไปหาดูจุดที่ตรงเนี้ยมันน่าจะไปต่อได้อีกใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้ซื้อถูกนะไปซื้อกลางๆแล้วก็ดูมันเหมือนจะขึ้นอ่ะซื้อถูก แล้วขายให้แพงกว่าก็ได้กําไรละดูเหมือนง่ายเนาะสำหรับคนที่มองจากภาพภายนอกงานเทรดมันเหมือนดูง่ายนะซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงทําซ้ำไปเรื่อยๆทาซ้าไปเรื่อยๆดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วหลายๆคนหรือว่าผมคิดว่าน่าจะเกือบทุกคนแหละที่ฟังอยู่นะครับก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเนาะอ่านั้นเป็นการทํากำไรในตลาดสปอร์ตทึ่งเป็นตลาดทางเดียวนะซื้อถูกขายแพงในตลาดฟิวเจอร์ที่ หลายๆคนเล่นกันอยู่ก็มีทั้ง2ขาใช่ไหมซื้อถูกขายแพงหรือขายแพงแพงแล้วไปซื้อกลับถูกๆเป็นวิธีการได้กําไรซึ่งสามารถทําได้ทั้ง2ขานะไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นหรือเป็นตลาดขาลงก็ดูเหมือนง่ายนะมี2ปุ่มปุ่มเขียวกับปุ่มแดงใช่ไหมออคิดว่ามันจะขึ้นงูนก็กดปุ่มเขียวคิดว่ามันจะลงคุณก็กดปุ่มแดงถ้ามันไปตามนั้นก็ปิดได้กําไรหลายๆคนรู้แค่นี้ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วตลาด ฟิวเจอร์ระบบการทำงานของมันม,มันคืออะไรผมอยากให้ลองนึกภาพดูว่าวันนี้เรากำลังแข่งคิดเลขกันอยู่แล้วใครคิดชนะได้ตังค์เราจะแข่งคิดเลขอะ่ะเราต้องใช้เครื่องคิดเลขให้เป็นนะปุ่มตรงนี้นะบวกลบคูณหารใช่ไหมเอาในมาบวกกับตรงนี้เอาแข่งคูณแข่งหารใส่สแควรูทใส่สูตรมีวิธีในฟังก์ชันในเครื่องคิดเลขอะไรที่มันเป็นพิเศษมั่งทาให้เราทำงานได้ ถูกต้องทํางานได้เร็วขึ้นถ้าเกิดเขามีแข่งแบบว่าคุณจะต้องคิดเลขหลายๆชุดอ่ามันมีวิธีเมมโบรี่ไหมว่าคุณทําโจทย์ชุดแรกอ่ะแล้วคุณเมมไว้ wide, โจทย์ชุด2เมมไว้ wide, แล้วสุดท้ายเอาโจทย์แต่ละชุดมารวมกันซึ่งยากหน่อยเพราะฉะนั้นคุณจะไปแข่งคิดเลขอ่ะคุณก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขให้เป็นบางคนที่ผมเห็นนะ ยังไม่รู้เลยว่าฟิวเจอร์เนี่ยเลเวลด์คืออะไรมาร์จิ้นคืออะไรในลักษณะของไซส์ของโพซิชันเนี่ยมันมีทั้งเป็นเงิน u s d มันมีทั้งไซส์ของโพซิชันที่เป็นจำนวนเหรียญสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นยังไงทำสต็อปลอสเนี่ยทำยังไงเทลลิงสต็อปทำยังไงการเข้าออเดอร์แบบมา r k เก็ตออเดอร์กับลิมิตออเดอร์ต่างกันยังไงไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าถ้าคุณกดเงินใส่เข้าไปโอนเงินใส่เข้าไปแล้วหยิบจับเงินตรงนั้นเนี่ยมาใส่ในการเปิดโพซิชันแล้วก็เลือกเอา ปุ่มเขียวปุ่มแดงใส่เงินเท่านี้เข้าไปจะได้กําไรเท่านั้นเท่านี้ยิ่งคูณมากยิ่งได้กําไรมากรู้แค่นี้ไม่ผิดนะครับเพราะว่าไม่มีใครสอนคุณแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนที่เขาเล่นแบบนี้ใช่ไหมเขาก,กดให้เราดูเพื่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็เล่นให้เราดูแล้วเราก็เล่นตามเพื่อนก็มาโชว์แต่ตอนที่ได้กําไรเยอะๆเราก็คิดว่ามันง่ายนะเออแม่งมีอยู่2ปุ่มอะปุ่มเขียวกับปุ่มแดงแล้วคุณก็ใส่ไป4 5่ห้าสิบเอ็ ยิ่งคูณเยอะยิ่งได้กําไรเยอะใช้เงินนิดเดียวเองมันถูกทางไปนิดนึงคูณ50โอ้ได้กําไรเพียบเลยลองเล่นมาสักพักหนึ่งได้ตั้งคําถามกับตัวเองไหมว่าเอ e, ๊ะทำไมมันไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วทําไมเปิดๆอยู่บางทีเงินเราหายไปหรือบางทีเราเล่น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 ,ลน,ลนไปเราได้ได้ได้ได,ได,ได้อยู่ดีเราพลาดหนึ่งครั้งเงินเราหายไปหมดเลยเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมว่าทําไมมีคนที่เขาเล่นแล้วเขากําไรอาจจะมองได้ว่าเขาอวดแต่กำไรหรือเปล่า ตอนที่เขาขาดทุนเขาไม่มาอวดให้เราดูนะก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นผมผมจะตั้งคําถามกว่าเอ๊ะถ้าตลาดนี้มันมีแต่คนเสียเงินเสียเงินเสียเงินเนี่ยแล้วกําไรมันไปอยู่ที่ใครวะตลาดนี้เป็นซีโร่ซัมเกมนะครับไม่มีเงินจากไหนเลยมีเงินจากคนที่เสียไปจ่ายคนที่ได้แล้วก็คนที่ได้ไปเสียไปจ่ายคนที่ได้คนใหม่แล้วคนที่เสียไปอาจจะไปได้กลับมาได้กลับมาบางส่วน เล่นไปเสียวนไปวนมาเป็นซีโร่ซัมเกมนะครับเงินจะวนอยู่ยนี้เพราะฉะนั้นคนที่ได้แล้วเขาเก่งมากๆเดี๋ยวผมจะติดไปก่อนนะว่าคําว่าเก่งมากๆเนี่ยมันคืออะไรเขาได้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 ทําไมวะเขาทํำยังไงวะแล้วเราจะป้องกันให้เราไม่เป็นคนที่เสียได้ยังไงอันนั้นก็เป็นการตั้งคําถามนะคนที่เข้ามาในตลาดนี้ใหม่ๆผมคิดว่าบางคนมองว่ามันเป็นแค่เกมเกมเขียวเกมแดงนะมี2ุดสองปุ่มก็ถ้าเป็นแบบนั้นมันไม่ต่างอะไรจากการพนันนะครับ มันก็คือบาคาร่านี่แหละมีแบงก์เกอร์มีเพย์เยอร์ใช่ไหมของเรามีบายกับเซลถ้าคุณเลือกถูกฝั่งคุณก็ได้เงินเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะที่ผมเคยได้ยินมาเขาก็จะมองว่าไอ้ตลาดสปอตเนี่ยก็เป็นการพนันแล้วนะถ้าซื้อแล้วมันขึ้นก็ได้บางคนก็มองแบบนั้นนะยิ่งโดยเฉพาะตลาดฟิวเจอร์ตลาด f o r e x ซึ่งมันมี2ปุ่มมันเหมือนกับการแทงขึ้นแทงลงเขายิ่งมองใหญ่เลยไอ้พวกนี้คือการพน,นัน ใช่ครับถ้าคุณเล่นแบบที่รู้ว่ามันมีแค่2ปุ่มกดและวัดดวงว่าเออมันจะขึ้นนะมันจะลงนะหรือว่ามองมองกราฟดูดูเอาแล้วก็มันมันน่าจะขึ้นแหละก็กดไปเอามันขึ้นก็โชคดีนะก็ได้กําไรถ้าคิดว่ามันจะตรงเนี้ยแม่งลงแนะ่กดไปปุ่มแดงแล้วมันลงรู้แค่นี้ก็ผมมองนะว่าอันนี้คือการพนันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมันคืออะไรนะ จุดเริ่มต้นจากตลาดนี้มันเกิดมาได้ยังไงเราไม่ศึกษาเลยว่าทําไมถึงจะต้องมีตลาดฟิวเจอร์ระบบการทํางานต่างๆในนั้นเนี่ยไอ้ที่คำว่าเป็นมาจินไอ้คำว่าเป็นโพซิชันไอ้คำที่ว่าเป็นมาจินเลโชเอ e นทรีพวกนี้คืออะไรไม่ได้สนใจสนใจแต่ว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์วะได้กำไร P&L กี่ดอลลาร์กี่ดอลลาร์กี่ดอลลาร์สนใจอยู่แค่นั้นกดไปแล้วนั่งดู ได้กำไร10ดอลลาร์ดอลลาร์เปอร์เซ็นต์บวกไป20% 30% 50%เ0อร0 0 1 0น0ันเถ้าสนใจแค่นี้ผมก็กล้าบอกนะว่าคุณเล่นการพนันอยู่ไม่ใช่การลงทุนนะครับอันนั้นแค่เบื้องต้นก่อนนะการที่จะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์หลายๆคนครับเข้ามาถามผมนะว่าพี่อยากได้เงินวันละ3าม5 0 0าพันหนึง่งทำยังไงต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วทำยังไงถึงจะได้กํามร3 0 0 5 0าพันึ โดยเฉพาะที่เป็นเด็กสมัยนี้นะมาใหม่ๆบางคนอายุไม่ถึงนะครับในการที่จะเข้ามาเทรดนะมันมีอายุบอกอยู่ใช่ไหมคุณต้องมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่เท่าไหร่เข้าไปถึงจะเริ่มเทรดเด็กทุกวันนี้ครับเขาโตลเร็วนะปัจจุบันผมเห็นเด็กอายุ14 15นะี่้าเทรดบิตคอยแล้ว,ลวไม่รู้เปิอดอะไรเขาได้ยังไงเหมือนกันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องของเรานะเรื่องการ k y c เรื่องไม่ใช่เรื่องของเราแต่เห็นครับว่าตอนผม15ตอนผม16ผมยังวิ่งเตะบอลกับเพื่อนอยู่เลยไม่สนใจเลยนะว่าเงินมันหายยังไง หลายๆคนนะมองย้อนกลับไปหัวเด็กสมัยนี้โตเร็วนะไปหาวิธีทํานูน่นทํานี่มาก็ไม่รู้ครับว่าไปซึมซับการลงทุนหรือการพนันมานะเราบอกไม่ได้ทีนี้การจะเป็นนักเทรดเราถามว่าพี่ครับอยากได้วลา3า0 0้อยห้าพบาทเพราะเขาไม่อยากทํางานประจําเราถูกโลกโซเชียลสะท้อนให้เห็นในบางมุมว่าการทํางานประจําคุณไม่มีทางรวยเพราะว่าคุณจบปริญญาตีมา ทำงานประจําเงินเดือน12 15, ื่นสอดีๆ1 8ื่0 0ปด0มื่ถือว่าเฮ้ยชีวิตคุณโอเคแล้วนะแต่ถ้าคนมองว่าเอ้ถ้าเรามีรายได้เดือนละหมื0 0 0องหมื่เราจะผ่อนคอนโดได้ไหมเราจะผ่อนรถได้ไหมถ้าเราผ่อนรถกับคอนโดเดือนละหมื่นกว่าบาทเราจะเหลือตังค์กินข้าวเท่าไหร่มองคนบอกว่าทางนั้นมันไม่ใช่เหมือนกับที่ผมเคยรู้สึกตั้งแต่เด็ก ว่าการเป็นพนักงานประจําไม่สามารถตอบโจทย์ในเป้าหมายจุดที่ผมอยากจะไปอยู่ได้ไม่สามารถทําได้ผมก็เลยหันหลังให้กับการศึกษาแต่ก่อนมันมันไม่มี facebook ไม่มี youtube ไม่มีอินเทอร์เน็ตคนที่ทำแบบเนี้แล้วคอยบอกว่าการทำงานประจำมันมันไม่มันไม่ใช่นะมันอาจจะดูแบบต้อยต่ำหรือว่าอะไรแต่ก่อนมันไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องไปคิดเองเด็กสมัยนี้จะเจอพวกนี้เยอะเขาก็เลยคิดไปว่า การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าการเป็นนักลงทุนการเป็นเซลล์เอ็มพลอยมันคือหนทางของการที่เขาจะได้มีชีวิตที่ต่างออกไปก็เลยเข้ามาเทรดกันบางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถามคำถามนี้เหมือนกันถ้าอยากได้วันละ3 0 0 5 0หนหนึ่งจะทำยังไงทุกคนมีสิทธิ์ถามนะครับเมื่อเราอยากได้แล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วโลกนี้มันคืออะไรโลกนี้ยุติธรรมครับ โลกนี้เข้าใจง่ายๆเรื่องเศรษฐศาสตร์ถ้าคุณมีคุณค่าอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งรอบข้างสังคม environment นั้นจะตอบแทนคุณด้วยคุณค่าอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันมันมันแฟร์นะสำหรับผมถ้าคุณมีคุณค่าอะไรอย่างหนึ่งอย่างเช่นคุณเป็นคนที่หมักหมูแล้วเอาไปทำหมูปิ้งได้อร่อยมากดูโง่ๆนะหมักหมูปิ้ง มีคนรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านจากการขายหมูปิ้งนะครับซึ่งมันต่างกันนะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมมรติว่าเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพความรู้ก็น้อยเงินทุนก็ไม่มีเขาอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมามาซื้อรถเข็นสักคันหนึ่งแล้วก็เอาหมูปิ้งไปขายตามหน้าโรงเรียนขายตามตลาดสิ่งที่ตอบแทนคุณค่าของเขาในการที่เขาต้องเหนื่อยอาจจะตื่นแต่เช้าเข็นรถร้อน ยืนขายหมูปิ้งอยู่เตาถ่านก็ต้องจุดถ่านควันกรหมงยืนร้อนร้อนมือก็ร้อนมือเละนั่นคือแวลูของเขาที่เขายอมเหนื่อยยอมร้อนยอมอะไรหลายๆอย่างเขาก็ได้เงินกําไรจากการขายหมูปิ้งแต่คนที่อยู่เหนือจากนั้นเป็นคนที่หมักหมูปิ้งแค่เสียบไม้ให้พ่อค้าที่เขาเป็นรถเข็นเนี่ยมาซื้อแล้วก็ไปลงแรงก็เป็นแวลูของคนที่เขาสามารถทาหมูปิ้งหมูเสียบไม้ขายส่งเพื่อเอาไปปิ้งขาย นั่นคือ v a l u ลูแล้วเมื่อแว l ลที่มันมากกว่าการตอบแทนจาก Environment นั้นจะตอบแทนไปมากกว่าผมถามคําถามว่าการเป็นเทรดเดอร์แล้วคุณอยากมี300500หพันหนึ่งแวลูของคุณคืออะไรต้องตอบคําถามนี้ให้ได้นะครับว่าคุณรู้อะไรความสามารถของคุณคืออะไรคุณค่าของคุณคืออะไรตลาดถึงจะตอบแทน v a l u ลของคุณ ในรูปแบบของกำไรลองย้อนนึกดูสิวันนี้คุณค่าของกูคืออะไรวะที่กูเข้ามาในตลาดนี้แล้วตลาดนี้จะตอบแทนด้วยกำไรเป็นคำถามนะที่วันนี้ผมจะฝากคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้เป็นคำถามแรกว่าตัวเรามีแวลูอะไรตัวเรามีดีอะไรตัวเรามีคุณค่าอะไรตลาดถึงจะต้องตอบแทนเราด้วยกำไรถ้าเราบอกว่าฉันเป็นคนที่ ดวงดีมากมีนะครับคนบ้าอะไรไม่รู้กดไปกดไปกดผิดกดถูกกดไม่สุ่มสีสุ่ม5กดไ,ได้กําไรเรื่อยๆมีนะครับอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละคนหนึ่งนะคือเมียขงผมนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าระบบอัลกอริทึมในการคิดในการที่จะเข้าพอซิชั่นขายตรงนี้ไปซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ไม่เคยสอนนะสอนแต่เรื่อง Money Management อย่างเดียวเท่านั้น m มซ์เซ็ก็ไม่ได้สอนเพราะสอนไม่ไหวครับสอนแล้วตีกันความเห็นไม่ค่อยตรงกัน เล่นได้กำไรมาตลอดนะหายากมากที่จะเสียผมก็ไม่เข้าใจนะว่าวิธีการตัดสินใจในการเทรดของเขาคืออะไรอาจจะเป็นเรื่องดวงก็ได้มีคนประเภทนี้ถ้าเราคิดว่าฉันเป็นคนดวงดีมากอืมแล้วก็มันเป็นแบบนี้มาตลอดนั่นคือคุณค่าของคุณคุณเป็นคนดวงดีตลอดคุณค่าของคุณคือเป็นมนุษย์ดวงดีตลาดก็ตอบแทนเหมือนกันนะจะมากจะน้อยก็สุดท้ายแต่แต่เราคิดว่าเราเป็นคนที่ดวงดีตลอดขนาดนั้นไหมเราทดลองเล่น3เดือน ห้าเดือนเดือนหนึ่งดวงเราดีแบบนั้นไหมถ้าดวงเราไม่ได้ดีดตลอดแสดงว่าฉันไม่ได้เป็นมนุษย์พันดวงดีตลาดไม่จําเป็นต้องตอบแทนความเป็นมนุษย์ดวงดีเพราะเราไม่ใช่ตลาดก็ไม่ให้รีวอร์ดเราไม่ให้รางวัลเราหรือเราจะเป็นคนที่นั่งเฝ้าข่าวแล้วก็เทรดตามร,ระบบข่าวก็ไปพัฒนาว่าเป็นสายข่าวเข้าตามข่าวมีกระแสตัวนั้นตัวนี้เงินเข้าไปในเซกเมนต์ไหนเข้าไปในกลุ่มเหรียญไหนนั้นก็คือเราก็ต้องไปพัฒนา ระบบการตามข่าวของเราเออฉันจะเป็นนักเทรดสายข่าวตลาดตอบแทนเหมือนกันนะครับในกรณีที่คุณเป็นคนที่ตามข่าวเร็วข่าวไวข่าวแม่นกว่าคนอื่นตลาดตอบแทนเหมือนกันคุณจะเป็นสาย price action ดูแพทเทิร์นดูแท่งเทียนดูอะไรตา่ตางๆที่เป็นสายนั้นตลาดตอบแทนคุณจะเป็นสาย l e ดเวฟสายฟิโบตลาดตอบแทนแต่ถ้าคุณเป็นสายตามกรูตามผู้ให้บริการชิคแนล คุณก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้เพราะว่าอ่าโอเควันนี้ตลาดอาจจะตอบแทนไนกูรูคนนี้มันเก่งดวงมันดีด้วยเขาอาจจะดูเก่งเราก็ไปตามสักพักผิดแล้วเจ๊งจากการผิดแค่ครั้งเดียวเลยก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดในตลาดนี้ต้องตอบคาถามให้ได้ครับว่าคุณค่าของเราคืออะไรตลาดถึงจะตอบแทนนะอ่าตอบแทนเราหรือให้รางวัลเราเป็นกำไรเป็นเงินผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาครับ โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆหรือไม่ใหม่ก็เถอะแล้วก่อนนี้มันไม่ประสบความสําเร็จเลยต้องย้อนถามตัวเองครับว่าวันนี้เรามีระบบหรือ,อยังระบบเทรดของเราคืออะไรบางคนเข้ามาผมเข้าใจครับว่าเห็นผมตีเลิเว็บใช่ไหมแล้วก็ทำเซตอัพถูกบ้างผิดบ้างสมมติว่าทำสิบครั้งถูกไปสัก5้าครั้งก็ถือว่าแม่นละแล้วก็ถามผมเลยว่าพี่อยากตีเล t เว็เพราะว่าคิดว่าเล t เวบคือหนทาง แห่งการประสบความสําเร็จในการเทรดไม่ผิดนะครับเพราะสิ่งที่เราเห็นมันเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่เราไม่เห็นมันยังมีอีกมากมายที่อยู่หลังจอผมที่อยู่ในความคิดที่อยู่ในหัวสมองที่อยู่ในสมุดจดผมซึ่งเราไม่เห็นว่าหลังบ้านนอกจากกระตีอเอลเลดเวฟแล้วดึงฟิโบแล้วหลังบ้านเราทําอะไรบ้างหลังบ้านคนนี้เขาเป็นเทรดเดอร์อาชีพเขาทําอะไรบ้างสิ่งนี้เป็นเป้าหมายของผมนะที่จะค่อยๆทําให้พวกเราทุกคนนะได้เห็น ทีละหน่อยทีละหน่อยในเวลาที่มันเหมาะสมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจนะที่จะทำทีนี้คนที่เข้ามาบอกว่าอยากจะเป็นอยากจะเรียนอยากจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้อยากจะทำกำไรเลยเป็นคำถามที่สองที่ผมจะให้ไว้ว่าเราลองคิดดูสิคุณเริ่มเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมจบมัธยมพอหางานทำได้ใช่ไหมวุฒิมหกคุณใช้เวลาเรียนกี่ปี เพื่อที่คุณจะมีวุฒิม .6 ไปทํางานประถมก็า6ปีแล้วอนุบาลเรียนไปสัก2ปีประถม6ปี8ปีมัธยมมี6ปี14ปีคุณทำงานได้เมื่อคุณได้รับการศึกษาแล้ว14ปีนั่นคือการศึกษาในระบบนานนะครับ14ปีแม่งโคตรนานเลยระหว่างที่เรียนอนุบาลเขาไม่ได้สอนคุณคิดเลขบวกลบคูณหารหรอกเขาสอนคุณให้รู้จักเข้าสังคม รู้จักระบายสีรู้จักการกินข้าวช่วยเหลือตัวเองไปห้องน้ําเล่นกับเพื่อนรู้จักอารมณ์ผิดหวังเสียใจอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจคุณเรียนปถมอ่ะคุณเริ่มบวกเลขแล้วเรียนภาษาไทยเรียนสปชเรียนสรนสมัยผมต้องเลี้ยงประกัดนะเออตอนเด็กๆต้องปลูกข้าวโพดเลี้ยงประกัดแม่งเป็นเหมือนกันทุกรุ่นเนี่ย <c oughs> ค่อยๆนะให้คุณได้เรียนรู้มากขึ้นมากขึ้น มากขึ้นมัธยมก็เริ่มนะมีวิชาวิทยาศาสตร์วิชาดนตรีเคมีฟิสิกส์วชาีวะยากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเตรียมความพร้อมของคุณทั้ง10กว่าปีแล้วคุณจบมหกไปทํางานได้ทำได้นะครับเงินเดือนไม่ใช่ประเด็นนะว่ามันจะมากจะน้อยคนจบมหกได้ทํางานเงินเดือนน้อยหนะ่อยไม่ใช่ประเด็นแต่คุณต้องใช้เวลาเรียนทั้ง10กว่าปี เพื่อที่จะไปเริ่มต้นทํางานได้บางคนมอสาก็มีนะไปเป็นงานที่เขารับมอสาไปทํางานในโรงงานก็ได้นะคุณต้อใช้เวลาเรียนตั้งหลายปีแต่วันนี้เห็นภาพว่าการเป็นเทรดเดอร์แม่งมีแต่คนรวยๆเว้ยถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆพี่เบียมผมก็ตามอยู่พี่บอยถ่าพจันหูเออเราไม่รู้หรอกนะพี่สคนนี้เข้าใจดีมากนะเขาก็มาสอนมา ทำอะไรให้เราฟังว่าเขาเป็นมายังไงชีวิตเขาถึงมาอยู่จุดนี้ได้นะเป็นคู่นูปการนะกับสังคมเขามาตอบแทนสังคมเห็นไหมครับว่าฝ่าฟันกันมาเยอะนะแล้วมีกี่คนที่รอดไปได้มีกี่คนที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งสองมสีกี่คนที่ประสบความสำเร็จในระดับท็อปมีกี่คน ข้างล่างมันก็จะมีใช่ไหมแบบเทรดแบบอพอได้เงินพอเลี้ยงชีพได้เป็นอาชีพได้บางคนเทรดเป็นงานอดิเรกพอได้ค่าข้าวพอได้ค่านู้นค่านี้บางคนแบบเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ในระดับที่สำเร็จแค่นี้แค่นี้แค่นี้ค่อยๆไล่ขึ้นไปเป็นลักษณะของพีระมิดอันนั้นเฉพาะคนที่พอจะประสบความสำเร็จนะครับเป็นระดับพีระมิดข้างล่างเยอะ แล้วมันก็จะไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปข้างบนมันจะมีน้อยลง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 ไปเรื่อยๆเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาศึกษาอะไรมาบ้างถึงเป็นแบบนั้นหรือว่าวันนี้เรามองภาพว่าไม่รู้ว่ากูอยากสําเร็จพี่เขาทำยังไงวะพี่เขาดูอะไรวะแล้วเราอยากประสบความสําเร็จวันนี้เลยขอแบบเร่งรัดเลยไหมมีคนเด้เล็กแม่เศษมาหาผมนะแชทมาหาผมขอหลักสูตรเร่งรัดเลยพี่หนึ่งอาทิตย์ผมยอมจ่ายเลยสองแสนบาท เพื่อขอมาเรียนเดี่ยวๆกับผมจ่ายสองแสนพี่สอนผมแค่อาทิตย์เดียวเอาให้เป็นอย่างพี่เลยคิดว่าสองอาทิตย์จบไหมถ้ามองในมุมของเป็นนักลงทุนนะโอ้ถ้ากูจ่ายสองแสนเนี่ยแล้วได้อย่างไอ้สีสยามนี่เลยอะ่ะผมว่ามีคนยอมจ่ายเยอะนะแสนสองแสนสามแสนห้าแสนล้านหนึ่งผมบ้าๆนะทำแคมเปญทำคอร์สหนึ่งล้านบาทเทรดได้อย่างผมเลยมีคนยอมจ่ายนะครับแต่ถามว่าจะได้ไหม ไม่มีใครตอบได้ถ้าเซ้นเขาได้ความรู้พื้นฐานก็พอมีมาคลิกอะไรบางอย่างแล้วได้เลยก็เป็นไปได้แล้วไม่ได้เลยก็เป็นไปได้ผมเชื่อว่ามันไม่ง่ายครับการเทรดบางคนมองว่าเอ้ยพี่สีเขาตีเลียดเวฟเขาทำเซตอัพแบบนี้ถ้าทำเซตอัพได้อย่างเขาจะเทรดได้กําไรอย่างเขาเลยเราอยู่กันในห้อง discord มาสักพักหนึงแล้วเนาะจะเห็นว่าเซตอัพเดียวกันเข้าพร้อมกับผมตอนจบไม่เหมือนกันบางคนพอแตก บางคนขาดทุนนิดหน่อยบางคนไปสต็อปลอออกไปก่อนบางคนมันลงไปข้างล่างขึ้นมาเท่าทุนออกบางคนไปได้กําไรมันออกได้หลายหน้ามากเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่า t เทคนิ c a l อย่างเดียวไม่พอผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเทคนิ c a l เป็นอันดับหนึ่งผมให้สําคัญกับ mindset เป็นอันดับหนึ่งอันดับ2คือ money management อันดับ3คือเทคนิค a ลเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันว่าจะเรียนรู้ ในมุมแรกๆที่มองเห็นเทรดเดอร์ใช่ไหมว่าเขาใช้ดูอินดิเคเตอร์อะไรวะเขาใช้การประเมินราคาหาจุดเข้าออกยังไงวะอันนัน้นเป็นเป้าหมายแรกที่เราเข้ามากันใช่ไหมล้วเราอยากจะรู้ได้อย่างเขาแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือสิ่งที่ยากที่สุดคือ mindset ของการเป็นเทรดเพราะว่าตลาดนี้คือตลาดที่เล่นกับจิตวิทยาคนเพราะคนมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความโลภมีความโกรธมีความกลัว เราสลัดจากสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ไม่ได้มนุษย์ต้องมีความโลภความโกรธความกลัวเป็นปกติพื้นฐานของจิตใจคนเพราะฉะนั้นตลาดนี้จะโจมตีกับสิ่งนี้ก่อนเป็นดับแรกไม่ว่าจะเป็นความโลภความกลัวความโกรธเขาโจมตีแน่นอนเพราะคนที่เป็นมาเก็ตเมเกอร์เป็นเจ้ามือเป็นเวลเป็นใครก็แล้วแต่เขารู้ครับว่าพวกคุณรู้สึกยังไง เมื่อเขาทำราคาเป็นแบบไหนเขารินพ์แท่งเทียนออกมาเป็นแบบไหนเขารู้สิ่งนี้ถูกทำเป็นวิชาสอนทำเป็นหลักการในการที่จะเล่นกับตลาดยังไงซึ่งต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเจ้ามือมีเงินเยอะเขาสามารถเล่นคุณได้อยู่แล้วมีเหรียญอยู่ตัวหนึ่งนะราคาขึ้นไปแล้วก็ไปทุบตอน6กโมงเชา้าทุบพร้อมกันทุกตัวซึ่งผมก็จะไม่พูดนะว่าเป็นเ,นเหรียญไหนเพราะสีจะไม่ยุ่งนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างเขารู้ว่าเขาจะเล่นกับตลาดนี้ยังไง เพราะเขาเข้าใจพวกคุณทุกอย่างเขารู้ว่าพวกคุณรู้สึกยังไงทําไงพวกคุณถึงจะรู้สึกโลภทําไงพวกคุณถึงจะรู้สึกกลัวแล้วทํำยังไงพวกคุณถึงจะรู้สึกโกรธเพราะฉะนั้นจิตวิทยาเทศหรือเรื่องไม d เซตเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้แต่ทำยากที่สุดเพราะว่าถ้าวันนี้คุณชอบสีแดงนั่นคือเรื่องจิตของเราเราชอบสีแดงเทสของเราเราชอบสีแดงมีคนมาบอกว่าคุณต้องชอบสีเหลืองสิ แล้วเราจะเปลี่ยนการชอบสีแดงของเราให้ไปชอบสีเหลืองจริงๆที่ไม่ได้เป็นการใส่แ้งว่าชอบได้ยังไงลึกลงไปมีเรื่องสมองอีกจิตของเราสัมพันธ์กับการทำงานของสมองหลายๆส่วนประกอบกันมีต่อมนูน่นต่อมนี้มันส่งฮอร์โมนนู่นมาส่งฮอร์โมนนี้มาเยอะแยะไปหมดเรื่องจิตของเราเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งในจัก,กรวาลเราจะฝึกจิต ฝึก i n เซ e ตของเราได้ยังไงถ้าวันนี้เราไม่เริ่มศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตวิทยาการเทรดสำคัญที่สุดเหมือนพระครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในเซสชันอื่นๆที่ลองคุยๆกันเล่นๆนะว่าพระที่เขาปฏิบัตินั่งวิปัสสนากรรมฐานสามารถฝึกจิตตัวเองได้ให้หลุดออกไปจากเรื่องปกติบางอย่าง บางคนคิดว่า,าเชื่อนะเรื่องการถอดจิตไปดูอนาคตไปดูอดีตไปโลกสวรรค์ไปนรกสามารถถอดจิตได้สามารถฝึกได้ให้การเจ็บไม่เจ็บนะเวลาที่เราเจ็บมือเขาสามารถทําจิตตัวเองฝึกจิตตัวเองให้ไม่รู้สึกเจ็บได้ให้ไม่รู้สึกกลัวได้ให้ไม่รู้สึกโลภได้ทํายากแต่ผมเชื่อว่าถ้าฝึก ทำได้อาจจะไม่ได้ทุกคนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่สามารถไปจัดใครได้เหมือนกันว่าคุณจะฝึกจิตคุณได้หรือไม่ได้แต่พอจะมาเล่าได้ว่าผมฝึกยังไงวิธีการในการที่ผมจะฝึกทํำยังไงพอบอกได้พอมาเล่าได้อาจจะไม่ได้ใช้ว่าสอนนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็ยังเรียบเรียงไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยถ้าจะสอนสอนไงวะ <laughs> เออสอนอะไรบ้างเริ่มหนึ่งสสาห้า หวังว่าวันหนึ่งจะรู้ว่าจะสอนอยังไงได้บ้างอืจะได้ให้มันชัดๆนะแล้วก็ทําเป็นแบบนี้ก็สอนไปทําคลิปสอนใน YouTube วันนี้ตั้งใจนะครับเรื่องนี้สําคัญมากถ้าไปประมวลผลมาได้แล้วนะว่าจะสอนอะไรบ้างจะทําให้ดูนะทําให้ดูฟรีด้วยไม่ต้องมาจ่ายเงินสามร้อยห้าร้อยพันห้าพันนะเพื่อมาดูคลิปผมวันพรุ่งนี้ครับน่าจะเริ่มมีแล้วถ้าอัดคลิปเสร็จนะอัดคลิปเสร็จคืนนี้พรุ่งนี้จะมีระบบเมมเบอร เมมเบอร์เดือนละร้อยเดือนละ300อเดือนละ600้อเป็นการสนับสนุนช่องคนไม่จ่ายคนจ่ายร้อยหนึ่งคนจ่าย300คนจ่าย600ได้ดูคอนเทนต์ hmm. เดียวกันนะครับไม่มีนะคนจ่าย600ได้ดูคอนเทนต์ hmm. ที่มันเจ๋งกว่าคนที่จ่าย100เพราะผมเชื่อว่าความรู้ต้องฟรีเท่านั้นแล้วถ้าคุณอยากจะสนับสนุนช่องนั่นเป็นเรื่องของคุณคุณอยากจะสนับสนุน300 600หรหรือไม่ได้สนับสนุนเลยไม่เป็นไรความรู้เป็นของฟรี ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองผมแค่รู้ผมก็มาเล่าให้ฟังจะทำนะครับอันนี้เป็นสัญญานะว่าจะทำให้ดูจิตวิทยาเทรดสำคัญมากๆนะครับถ้าใครที่ได้ดูล็อกที่ผมลงไปจะเห็นภาพชัดนะครับว่าแต่ก่อนเคยคิดใช่ไหมว่าพี่สีเขาเปิดยังไงก็เขียวเขาเข้าแม่นเขาเปิดยังไงก็เขียวก็เขียวก็เขียวเขาก็ได้กําไรได้กําไรได้กําไรหรือบางคนคิดว่าเฮ้ยตอนเขาขาดทุนอนะ่ะเขาไม่เอามาให้ดูหรอก มีคนเคยคอมเมนต์อย่างนี้เหมือนกันโอ้ก็ขาดทุนก็ไม่เอาให้ดูใช่ไหมเลยเอามาให้ดูแต่กาไรอืมวันนี้ได้ดูแล้วนะครับเวลาที่พอร์ตผมแดงคืออะไรแล้วผมใช้ชีวิตกับพอร์ตแดงๆนั้นยังไงผมคิดกับพอร์ตแดงๆนั้นยังไงผมเตรียมตัวยังไงอาจจะได้เห็นภาพไปบ้างนะครับอ่าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมอัดไปพัวพัวพัว,พวอัดแบบสาระแน่นๆเลยพวกคุณจะไม่ดูกันถ้าเป็นนักเรียนรุ่นแรก จะรู้ว่าผมจะค่อยๆใส่ให้ทีละหน่อย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 ค่อยๆซึมไปค่อยๆซึมไปซึมไปเรื่อยๆซึมไปเรื่อยผมเชื่อว่าวิธีการซึมแบบนี้มันสื่อให้คนเข้าใจเรื่องที่มันไม่ควรจะเข้าใจได้ง่ายกว่าดูไปครับพอดผมแดงนะแล้วไงอะพอดแดงแล้วไงวะคุณจะต้องการเปิดแล้วให้มันพอดมันเขียวแล้วก็ไปกดปิดเปิดตัวใหม่พอดเขียว กดปิดได้กําไรเปิดตัวนี้อา้าวแดงอา้าวแตกอา้าวสต็อปบลอตทำยังไงทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของตลาดเราไม่ได้เป็นคนลากราคาถ้าเรามีแว l ลูอะไรบางอย่างพอเรามีคุณค่าอะไรบางอย่างพอกับตลาดนั้นตลาดจะตอบแทนเราด้วยกําไรซึ่งทุกคนคงจะได้เห็นภาพไปบ้างนะการเทรดของผมตลอด2-3วันที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มขึ้นเครื่องบินไปตั้งแต่ไปถึงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คราชเมื่อวันศุกร คลาสเซตไอไม้ที่เราไปเข้าไว้เป็นยังไงภาคต่อก็จะมีให้ดูอีกซึ่งผมอัดแล้ววันนี้ก็ให้ดูว่าไอ้วันนั้นที่เปิดไว้6-7ตัวที่มันแดงมาวันนี้มันกลับมาเขียววันนี้มันกลับมามีกําไรทํำยังไงรู้สึกยังไงผมต้องมีความรู้สึกกับการเทรดไหมไม่มีครับไม่มีเลยการเทรดคือการเทรดผมไม่มีอารมณ์ร่วมกับการเทรดซึ่งแปลกเพราะผมเจ็บมาเยอะ พผมรู้ว่าเวลาที่เรามีอีโมชั่นแลกับการเทรดมันสร้างอะไรให้เราบ้างเรามีความโกรธเรามีความโลภเรามีความกลัวตลาดตอบแทนเรายังไงเพราะว่าคนที่เข้ามาในตลาดนี้90ครับจะไม่ได้เงินออกไปเอาเงินเข้ามาเท่าไหร่จะไม่ได้เงินนั้นออกไปในท้ายที่สุดเขาจะไม่ได้เงินออกไปมีคนแค่10%ออันนี้ไม่นับพวกเจ้ามือนะยกพวกเจ้ามือยกพวกเวล เขาไว้บนหิ้งเลยเขาไม่มาแชร์โปรฟิตกับเรานะเกอร์จะเสียคนจํานวนมากจะอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนคนจํานวนที่น้อยลงไปจะอยู่ไม่ได้ถึง1ปีคนจํานวนน้อยลงไปอีกจะอยู่ไม่ได้ถึง2ปีมีคนแค่10% 10จากร้อยที่รอดได้กําไรมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งตลาดนี้น่ากลัวมากครับตลาดนี้ถูกออกแบบมาแล้วนะครับให้เป็นตลาดที่กินเงินคน 90%เขาออกแบบมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมีความคิดที่ว่าโลกของการลงทุนมันจะมีจอก,กศักดิ์สิทธิ์นะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า holy grail จะมี holy grail อะไรบางอย่างหรือจอก,กศักดิ์สิทธิ์หรือวิธีการวิเศษหรือเครื่องมือมพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งถ้าคุณรู้แค่นี้แล้วคุณสามารถทำกำไรได้คุณจะได้อยู่ใน90%ถ้าคุณคิดว่าตลาดจะมีอินดิเคเตอร์อะไรบางอย่างที่สามารถทำให้คุณ ได้กําไรได้โดยที่ใช้อินดิเคเตอร์อย่างเดียวหรือ P.A. อย่างเดียวหรือย l เรีย w เวอย่างเดียวแล้วคุณจะได้กําไรคุณจะอยู่ใน90%แรกแต่ถ้าคุณเริ่มรู้แล้วว่าเออวันนี้การลงทุนมันประกอบด้วย3อย่าง 1. Mindset 2. Money Management รวมถึง List Management นะผมโยนให้มันอยู่ใน Money Management นั่นแหละ 3. Technical Analysis ไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วถ้าคุณรู้นะว่ามันมีสอย่างนี้ ถ้าเกิดคุณสามารถพัฒนาทั้ง3อย่างนี้ได้ไม่เลือกเลยนะว่าเอาอย่างไหนก่อนเราจะเอาไปตัวไหนก่อนก็เอาตัวนั้นก่อนค่อยๆศึกษาไปค่อยๆศึกษาไปได้เริ่มอันนี้ไปลงลองดูสิ mindset แม่ไงไงวะไปลองดูสิว่า Money management risk management ไง,ไงวะได้ทั้ง3-4ตัวนี้นั่นคือคุณค่าของคุณในการเป็นนักลงทุนนะครับแล้วเมื่อคุณมีคุณค่าพอที่คุณจะเป็นนักลงทุนตลาด จะตอบแทนและให้รางวัลคุณเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องพยายามอะไรเลยแต่ต้องรู้ก่อนแต่ต้องเป็นก่อนแต่ต้องเข้าใจมันอย่างจริงจังะก่อนถึงจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักเทรดการที่คุณล่องลอยไปโพยของจานสีแม่งแม่นวะเข้าออตรงนี้ออกตรงนี้ผมทำเทรดเซตอัพมาเพื่อล่อคุณเข้ามานะครับเพื่อล่อทุกคนเข้ามาเพื่อจะมาบอกว่าเฮ้ยมันมีมากกว่านั้นนะ ทำเทเซตอัพให้ดูสองเหรียญให้ดูผิดบ้างถูกบ้างเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยอีเลดเวฟมันมีอยู่บนโลกใบนี้นะอาจารย์คนอื่นหรือพี่คนอื่นหรือเพื่อนคนอื่นเข้ามาทำไพท์แอคชั่นให้ดูเฮ้ยมันมีเรื่องไพท์แอคชั่นมันมีเรื่องแพทเทิร์นมันมีเรื่องแนวรับแนวต้านจากตรงนูน้นตรงนี้เพื่อให้คุณรู้นะว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกของการเทรดถ้าเราเห็นวันนี้แล้วตกผลึกได้ว่าเฮ้ย กูต้องศึกษาสิวะกูถึงจะเป็นนักเทรดถ้าตกผลึกแบบนั้นได้เริ่มนะครับนี่แสดงว่าคุณเริ่มก้าวแรกในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเทรดจริงๆได้ไม่ใช่นักล่าผวยไม่ใช่นักล่าหวยแต่ถ้าวันนี้สิ่งที่ผมเอาไปล่อพวกคุณเข้ามาทําให้พวกคุณรู้อย่างเดียวว่ารอเทรดเซตอัพของพี่สีสิเขาแปะมาอา่ะจัดไปเรื่อยเื่ไปเรื่อยๆไปเรย,เรยวันหนึง่งถ้าผมทําผิด เทรดเซตอัพผมผิดได้นะผมบอกย้ําทุกครั้งเสมอใช่ไหมวันหนึ่งเทรดเซตอัพผมจะผิดแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าวันนั้นคุณไม่เข้าใจ m มัี่แม a g e m e มนคุณไม่เข้าใจว่าจุดไหนที่เทรดเซตอัพมันอินเว i ลิตแล้วมันอินเว i d s ลิตเซตอัพมันพังแล้วถ้าคุณสุ่ม4สุ่มหตามเซตอัพอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าการเทรดตามเทรดเซตอัพเป็นยังไงมีโอกาสเจ๊งได้นะครับผมแม่น1ิครั้ง ผมทำผิดครั้งที่11คุณหมดตัวได้นะแล้วมันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าไม่เข้าใจว่าการเทรดคืออะไรจุดมุ่งหมายของผมในการทําเทรดเซตอัพให้ทุกคนดูทําเพื่ออะไรก่อนนั้นนี้ไม่คิดไม่เป็นไรวันนี้ผมบอกแล้วก็ไม่รู้แล้วแต่นะครับว่าจะหยิบจับแนวความคิดตรงนี้ไปพัฒนาตัวเองในรูปแบบไหนอันนั้นผมบอกไม่ได้ครับผมอาจจะได้กิฟตจากพระเจ้าออมาผมรู้แล้วผมลองอา้าว เทอย่างเงี้ยประสบความสําเร็จนะผมอาจจะเป็นคนที่มาเปิดคอร์สขายก็ได้เปิดเลยคอร์สละหมื่นหนึง่งมีคนเรียนหมื่นคนคูณเข้าไปสิผมได้ตังค์เท่าไหร่ผมทําได้นะครับวันนี้ทําได้เลยทันทีถ้าจะทําแต่ผลออกมาเป็นยังไงผมไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคนขายคอร์สคุณได้คุณก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดได้ตังค์มาแล้วจ่ายตังค์มาแล้วเรียนได้ไม่ได้ก็เรื่อองคุณผมถือว่าผมได้กิฟต์มาจากพระเจ้าผมได้ของขวัญมาจากโลกนี้มันมีมูลค่าครับ แต่มันไม่ควรมีราคาเพราะผมได้มาฟรีอาจจะไม่ฟรีหรอกผมอาจจะซื้อสิ่งที่ผมรู้มานี้200ล้านบาทไปแล้วก็ได้มูลค่าที่ผมเคยเสียไปทั้งหมดมันมีค่าครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ควรมีราคาเพราะว่าผมเคยบอกแล้วใช่ไหมลูกผมเรียนโรงเรียนเตอร์เด็กอนุบาลหนึ่งนะครับอนุบาลแบบเด็ก3ขวบค่าเทอมลูกผม2 5 0 0 0 0บาทเทอมละนะวันที่ผมไปจ่ายตังค่าเทอมลูกผมบอกลูกผมนะนะคุณ ้าเรียนมาทั้งชีวิตอะยังไม่ได้2อ0 0 0นเลยนะเออทั้งชีวิตนะนี่อนุบาล1เทอม2อ0 0 0นไม่รู้ค่าหนังสือค่าข่าวค่ากิจกรรมค่าไปส่งทุกวันค่าน้ำมันรถค่าผมมาเยอะต้องมี3 0ม0ส0สี่แสนเทอมหนึ่งนะนี่คือเด็กที่เขาโชคดีที่เขาเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมจะพาเขาไปในจุดอีกจุดหนึ่งแต่ในมุมมองผม ยังมีคนอีกเยอะที่ไม่มีโอกาสเด็กที่ไม่มีโอกาสนี้ที่จะได้เรียนโรงเรียนที่นักเรียน12คนในหนึ่งห้องในห้องนั้นมีครู4คนครู4คนนะครับนักเรียน12อคนคนที่ไม่มีโอกาสนี้เขาต้องไปเรียนโรงเรียนที่มีครู1คนแล้วมีเด็กนักเรียนในห้อง4ี่ห้าสิคนครูคนนั้นเงินเดือนหมื่นกว่าบาท900าพก็มีใช่ไหมอยู่บ้านนอกเนี่ยครูคนหนึ่งสอนแม่ง7จ็ดแปดวิชาคนเก่ง คนที่เขามีความคิดก็หนีไปทาอาชีพอื่นหมดอาจจะมีคนบางคนนะซึ่งไม่เยอะมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูอมยศเงิเนเดือนแม่งกันน้อยก็แล้วแต่อยากเป็นครูสอนเก่งครูบางคนสอนเก่งอยากไปสอนโรงเรียนไหนอยากไปสอนโรงเรียนดังๆอยากไปสอนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงฉันเป็นครูโรงเรียนนี้มีหน้ามีตานในสังคมจะเลือกไปสอนโรงเรียนวัดหรือไปสอนโรงเรียนดังๆแล้วเด็กโรงเรียนวัดเด็กโรงเรียนที่มัน เรงเรียนของกอทมโรงเรียนของรัฐเรียนโรงเรียนบ้านนอกเมื่อไหร่มันจะฉลาดวะเมื่อไหร่เขาจะได้โอกาสดีๆวะเกิดมาแม่งก็ไม่มีโอกาสอยู่ละแล้วก็โอกาสาการศึกษาแม่งก็ไม่มีอีกต้องไปเรียนกวดวิชาต้องไปสอบแข่งกันเพื่อไปเรียนโรงเรียนดีๆเพื่อให้ได้เจอกับครูดีๆโอเคใช่แลวมันเป็นการคัดเลือกทางชีววิทยาใช่ครับแต่คำถามผมคือแล้วเมื่อไหร่เด็กที่เขายังไม่ฉลาด ถ้าเขาไม่ได้รับโอกาสเลยที่จะได้ไปเจอการศึกษาที่มันดีๆเมื่อไหร่จะฉลาดวะมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยวนไปวนมาวนไปวนมาผมก็เลยเชื่อว่าวันเนี้ยผมได้ของขวัญมาผมได้สิ่งที่รู้มาก็ม,มาทําช่องจากความขี้เกียจนะครับอขี้เกียจจะมานั่งสอนทีละคนสองคนสามคนห้าคนสิบคนเอาทำแม่งเ,เข้ามาดูนี้กันแล้วกันจะทําทีเดียวแล้วก็มีเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนเลยใช่ไหมที่เข้ามาในห้องนี้เนี่ยเข้ามาเป็นทีมงาน ตังไม่ได้นะครับเข้ามาช่วยดูให้พวกคุณช่วยตอบคอมเมนต์เข้ามาไลฟ์ให้ดูนะมาช่วยกันดูเวลาที่เข้าคลินิกนะช่วยกันดูนู่นนี่นั่นตังไม่ได้นะครับแต่ได้เพื่อนนะได้รู้จักนะได้พัฒนาตัวเองรู้วันนี้อยู่แล้วมารู้ันนี้เพิ่มสิได้มาคุยกับผมได้มาคุยกับคนที่เขาไม่รู้เวลาเราได้สอนเราก็ต้องไปค้นหาข้อมูลใช่ไหมเราก็ต้องแม่นข้อมูล ้องสนใจข้อมูลได้สอนพอไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆจะเก่งขึ้นไปเองคนที่เป็นคนสอนนั่นแหละไม่ใช่คนที่มาเรียนอย่างเดียวนะไม่ใช่คนที่มาหาข้อมูลอย่างเดียวนะคนสอนจะเก่งขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่มันเป็นเหมือนบ้านของเราใช่ไหมไอห้อง Discord เนี่ไม่มีโฮลิเกลนะครับจะบอกไว้ก่อนสําหรับคนที่พยายามจะเข้ามาหาสูตรสําเร็จที่นี่อาจจะมีเหมือนมีเ,เซตอัพอาจารย์สีแล้วกันพี่สีกูไม่รู้ว่ากูลอเซตอัพพี่สีอย่างเดียวเดี๋ยวตอนหลังจาก ไลฟ์นี้นะเดี๋ยวจะมีบอกด้วยในเคสของมานานะว่าเอ๊ะทำไมเซตอัพของพี่สีผิดวะที่มีมาถามผมนะวันนี้ก็เราก็จะคุยกันประเด็นที่อยากจะบอกครับก็ไม่ต้องรีบเทรดนะถ้าเกิดเสียอยู่หรือว่าเล่นอยู่ถ้าคิดว่าฉันไม่ใช่นักเทรดอะแล้ววันนี้เริ่มเข้าใจว่าถ้าฉันไม่ได้เป็นนักเทรดจริงๆตลาดนี้ไม่จำเป็นต้องให้รางวัล เราอาจจะได้กําไรมาเพราะโชคดีครับเพราะโชคสามารถทํากําไรได้ทําเงินได้แต่เงินที่เหลือจะเหลืออยู่เท่ากับความรู้ที่มีเคยเห็นไหมคนถูกลอตเตอรี่ถูกหวย50ล้าน20ล้านใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาแป๊บเดียวจากเงิน20ล้าน50ล้านเหลือศูนย์ไม่พอไปเป็นหนี้ต่ออีกเคยสงสัยไหมว่าทําไมวะถูกหวยตั้ง20ล้าน30ล้าน50ล้านอะแล้วมันกลับไปแบบไม่มีได้ยังไง เพราะเงินจะเหลือเท่าความรู้ที่มีครับวงการหวยยังเป็นแบบนั้นวงการลอตเตอรี่ยังเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณได้เงินมาเพราะโชคแล้วอยากจะรักษาเงินนั้นไว้นะครับอาจจะโชคดีนะได้เงินได้ทองมาบ้างอยากจะรักษาเงินนั้นไว้และอยากไปต่อถ้าคิดว่าการเทรดมันเป็นอาชีพได้การเทรดมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณจากสิ่งที่เป็นอยู่ ไปสิ <ítulo> ่งที anyway it. It so like Sa ่คุณไม่เคยเป็นและคุณอยากเป็นคุณจะต้องเริ่มทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำแล้วทำมันให้ได้ด้วยการที่เราทำอะไรเหมือนเดิมแล้วคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนไปมีแต่คนบ้าครับที่คิดแบบนั้นไม่มีทางครับถ้าคุณทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วหวังผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปไม่มีทางผลลัพธ์มันเป็นเหมือนเดิมโลกเรายุติธรรมถ้าคาดหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งโดยที่คุณไม่ทำสิ่งใหม่ คุณไม่เริ่มทำสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะทำไม่ได้ผมย้ำอีกครั้งนะถ้าคุณไม่เริ่มทำสิ่งที่คุณคิดว่าจะทำไม่ได้แล้วตั้งใจจะทำมันให้ได้ชีวิตมันไม่มีทางเปลี่ยนครับพราะคุณก็จะทำเหมือนเดิมคุณก็จะทำแต่สิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำได้ไอ้สิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็จะไม่ทำผมเป็นคนที่ไม่เคยให้ใครมาบอกว่าอันนี้มึงทำไม่ได้นะไม่เคย แล้วผมก็จะทําสิ่งที่ผมบางทีผมคิดด้วยว่าผมทําไม่ได้นะเออบางทีจิตเราแม่งหลอนแล้วนะแม่งหลอกเราเอ้นี่มึงทําไม่ได้หรอกบอกตัวเองนี่แหละเอ้นี่มึงทําไม่ได้หรอกมึงอย่าทำเลยต้องทําให้ได้แม้แต่จิตของเรามันจะบอกว่ามึงทําอันนี้ไม่ได้จะลองทําดูสิว่าแม่งทําได้ไหมได้ไม่ได้อีกเรื่องถ้าทําให้สําเร็จคุณได้รู้หนึ่งวิธีที่ทําให้สําเร็จแต่ถ้าคุณลองทําวิธีใหม่แม่งไม่ได้อีกแล้ววิธีที่สองก็ไม่ได้คุณรู้สองวิธีที่ทําไม่สําเร็จทําวิธีที่สามแม่งก็ไม่สําเร็จได้้รรูคับ เป็นการประสบความสําเร็จชนิดหนึ่งนะได้รู้ว่า3แบบเนี้ทำแล้วไม่สําเร็จถ้าคนที่มีสติปัญญาพอคุณจะรู้ว่าคุณไม่ควรย้อนกลับไปทํา3อย่างนั้นอีกเพราะว่าทำาไงให้ตายก็ไม่สําเร็จเป็นเริ่มวิธีใหม่ไปหาวิธีใหม่ไปเรียนรู้วิธีใหม่แล้วก็ลองผมพูดเสมอครับศึกษาทดลองเรียนรู้ศึกษาทดลองเรียนรู้ทําแค่นี้ทําไปเรื่อยๆถ้ามันสําเร็จวันนั้นคุณจะเข้าใจประโยคนี้ของผมได้ว่า สิ่งที่มันตอบแทนมาจากความพยายามของเรามันคุ้มค่าครับแล้ววันนั้นจะเข้าใจครับว่าการเป็นเทรดเดอร์การเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ไม่ต้องเป็นฟูลไทม์ก็ได้คุณจะทํางานประจําก็ได้แต่คุณเป็นเทรดเดอร์ด้วยเพราะมันไม่ต้องเฝ้าจอนี่ไม่ต้องเฝ้าอ่ะก็ใส่เข้าไปสิทาเซตอัพคิดแบบนี้พี่สีเขาทำเซตอัพแบบนี้ผมก็ยังปล่อยเซตอัพอยู่แต่ต้องเริ่มคิดนะว่าจะเล่นตามเซตอัพเขาเนี่ยแมネจเ,เงินยังไงแมนเนจอารมณ์ยังไง จิตวิทยาเทรดในเซตอัพนี้คืออะไรรู้ว่าเมื่อไหร่ควรสต็อปเมื่อไหร่ควรจะโดดและแม่งเซตอัพนี้แม่งผิดมันไปก่อนเราค่อยว่ากันใหม่นั่นคือคนเป็นคนที่ไม่ได้ดูเซตอัพเหมือนโพยนะเออเขาให้มาอุใส่ไปแล้วก็นั่งดูมาช้าตอนแรกเขาให้ตรงนั้นไม่กล้าเข้ามาเข้าตอนมันวิ่งไปครึ่งทางแล้วอา้าวไปเข้าตรงนั้นถามผมว่าเข้าได้ไหม,มเหรียญน,นี้พี่สีครับเข้าได้ไหมผมตอบว่าเข้าได้ครับแต่เพื่อนที่เขาเข้ามาข้างล่างเนะี่ย เขาละความเสี่ยงน้อยกว่าคุณถ้าเขาเข้าไปแล้วสตอ็อปลอสเขาอยู่ชิดๆถ้าเขาไม่โดนสตอ็อปลอสราคาเกิดวิ่งไปจริงๆตามเซตอัพของพี่สีเพื่อนเขาจะสต็อปโดยที่เขาได้ตังค์นะครับแต่คุณเพิ่งมาเข้าเนี่ยคุณจะสต็อปตอนที่คุณเสียตังค์ซึ่งต่างกันเซตอัพเดียวกันเข้าไม่พร้อมกันรับความเสี่ยงไม่เหมือนกันคอนดชนิชันไม่เหมือนกันเข้าไปเเข้าไปถูกราคาวิ่งไป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 ,งไปเกิดเซตอัพผิดดีดพวัวเหมือนที่มานานทำมันนั้น คุณไม่มีสต็อปคุณไม่มีเท e โปร f i สต็อปคุณไม่รู้ว่าจุดไหนที่มันเบรกไฮขึ้นไปเฮ้ยเซตอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะต้องสต็อปออกนะต้องสต็อปที่ยอด2อไปแล้วครั้งหนึ่งนะอ่าถ้าเท e โปร f i สต็อปมีตรงนั้นได้กาไรนิดหน่อยถ้าไม่มีสต็อปหลุดไฮไปต้องออกยังไงก็ต้องออกเสียเท่าไหร่ตรงนั้นคือเสียเพราะว่าแม่งชิบหายแน่ถ้าคุณไม่เข้าใจระบบนี้เข้ามาดูโพยเข้ามาดูเซตหน้าพิเศีเข้ามาถามว่าเข้าเท่าไหร่ดียังเข้าทันไหมยังเข้าได้ไหม ตลาดจาเป็นจะต้องตอบแทนคุณค่าในการที่เป็นคนถามเก่งของคุณไหมคิดเอาเองนะครับว่าคุณมีแวลูพอไหมคุณมีคุณค่าพอที่ตลาดนี้จะให้กําไรคุณตลอดไปไหมอย่างต่อเนื่องไหมผมตอบไม่ได้ผมไม่ใช่ตลาดครับผมพูดเสมอว่าเซตอัพเป็นของผมความเสี่ยงเป็นของคุณแล้วผมก็จะย,ายา้ำอีกทีก็จะย,ย้ำทุกวันว่าเซตอัพผมวันนึงจะผิดแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนขึ้นอยู่กับการเข้าใจว่าการเล่นตามเซตอัพทำยังไง การไม่เล่นตามเซตอัพทำยังไงการ invalidate ของเซตอัพตรงไหนคือ invalidate ต่อกันเมื่อกี้ก็เรื่องโฟโมนะโฟโมนเป็นอะไรที่ง่ายๆครับตอนที่อยู่ข้างล่างเราไม่ซื้อตอนมากลางๆเราก็มีซื้อเกือบปลายแล้วเราก็ไม่ซื้อแต่มันจะมีจุดหนึ่งซึ่งแปลกตรงเนี้ยซื้อเออไม่ไหวแล้วมันจะต้องไปแน่มันจะต้องกระโูดแน่นอน,นจะต้องทุนนโมนะมันจะต้องไปราคาเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นพอซื้อเท่านั้นแหละแม่งลงเลย แล้วไม่ได้ลงธรรมดาด้วยลงเละเทะแต่ต้องตั้งคาถามเองว่าทาไมข้างล่างไม่ซื้อวะตรงกลางๆก,ก็ไม่ซื้อบางคนโชคดีมาซื้อตรงสักคอนไปไปลายๆแล้วซื้อแต่ขายแล้วก็ซื้อใหม่แล้วก็ขายแล้วก็ซื้อใหม่รอบที่สามนั่นนะครับซื้อที่ยอดก็คือสเต็ปของการไล่ราคาที่ยอดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไม่ทําครับ โโการโฟโมคือการกลัวที่จะไม่ได้ไปกับเขานะชื่อมันก็บอกแล้ว fear of missing out เราต้องทำใจให้ได้ครับการตกรถถ้าเซตอัพเรามันบอกว่าเฮ้ยนี่มันขึ้นมาเยอะแล้วนะปายเวฟสีแล้วจะไปเวฟห้ก็ไม่ซื้อครับแม้ว่าจะรู้นะว่าซื้อแม่งมีโอกาสไปอีกแต่เราไม่รู้ครับว่ามันจะไปได้แค่ไหนแล้วมันก็จะล่วงลงไปต้องรับสภาพให้ได้นะการตกรถไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเกิดขึ้นตลอดเวลา ต่การตกรดดีกว่าการติดดอยนะการตกรดเนี่ยก็แค่พลาดโอกาสการลงทุนครั้งนั้นแต่เงินนยังอยู่กับเราถ้าเรามีโอกาสครั้งใหม่เรามีเซตอัพตัวใหม่ที่มันได้มันไปได้เงินอยู่กับเราผมบอกเสมอครับนักลงทุนทุนสําคัญนะเราต้องรักษาทุนให้อยู่กับเราให้ได้เพราะว่าเวลาที่โอกาสผ่านเข้ามาถ้าเรามีทุนเราสามารถทากาไรได้แต่ถ้าเราไปติดดอยอยู่อยู่ดีไปติดดอยตัวนั้น มีเซตอัพนี้เข้ามามีแบบข่าวนี้เข้ามายังไงแม่งขึ้นแน่นอนโอ้โ oh, ห Facebook ประกาศรับชําระเงินผ่านบิตคอยวันนั้นแล้วเอ้ยบินยับแต่ก่อนน่าจะบินยับก่อนหน้า Facebook จะประกาศไปติดดอยซะก่อนทําไงอะนั่งดูดครับนั่งดูราคาบิตคอยขึ้นไปขึ้นไปตัวที่เรามีแม่งลงเอาลงเอาเอาไงดีอะถือไว้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็คงขึ้นตามบิตคอยมั้งแม่งลงเอาแม่งไม่ขึ้นแม่งลงเด้งหน่อยหนึ่งอะเหมือนจะไปไม่ไปลงไปอีก หรืออยู่เฉย bitcoin ขึ้นเอาขึ้นเอาหรืเอเหรียญตัวนั้นตัวนี้ที่มันมีโอกาสดีๆเข้ามาแม่งขึ้นเอาขึ้นเอาทนไม่ไหวครับคัดขายที่ผมเรียกกันว่าคัดหลุมพอคัดปั๊บขายปั๊บไปซื้อตัวใหม่อืมตัวเก่าแม่งดีตัวใหม่แม่งลงอีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคัดตัวเก่าไปดอยตัวใหม่ <c oughs> ตอนแรกสมมติมีเงินมาแสนหนึ่งโดนตัวเก่าไปแม่งหายไปครึ่งแล้วเหลือห้าหมื่น คัดออกมาไปเข้าตัวใหม่เปลี่ยนดอยครับอืมตัวเก่าแม่งดีดใหญ่เลยดีดใหญ่เลยดีดใหญ่เลยเอาดีดไปดีดไปคัดหลุมมาดอยตัวใหม่ทำวนไปเรื่อยครับบางทีไปเข้าตัวนี้ดีเออโอเคเข้าตัวนี้แม่งวิ่งว่ะเข้าตัวนี้แม่งวิ่งแม่งวิ่งแม่งวิ่งจุ่มอยู่งั้นครับไม่ยอมไปเล่นตัวอื่นสักทีหนึ่งเล่นอยู่งั้นอะไล่ราคาซื้อขายซื้อขายซื้อขายตอนแรกได้กําไรสักพักดอยอ่ะดอยทําไมอ่ะทนสี่ทนได้ไม่ขายไม่ขาดทุน ทนไปทนไปเห็นตัวอื่นอ้แม่งวิ่งใหญ่เลยอตัวนี้แม่งวิ่งใหญ่แล้วเออช่างมันเดี๋ยวมันก็คงลงมั้งต้องทนตัวนี้ให้ได้ก่อนคายแล้วเจ็บเจ็บแล้วต้องจําไม่ยอมคัดตัวนี้ไม่ยอมไปตัวอื่นสักพักทนไม่ไหวแม่งวิ่งหนักเหลือเกินตัวนั้นแม่งวิ่งใหญ่เลยเอาไงอ่ะคัดคัดเสร็จไปเข้าตัวใหม่ดอยตัวเก่าวิ่งแทนพูดแล้วอาจจะดูตลกนะเออหงเคยทํามาหมดแล้วนะครับพวกนี้ถึงมาเล่าได้นะน,นี้ไม่มีสคริปต์นะ <laughs> เออจำประสบการณ์ของตััววเเเองมมาาาาททที่คคคยยํํนะรบแล้ แบบนี้ยิ่งเล่นเงินยิ่งลดยิ่งเล่นเหรียญยิ่งหายเพราะว่าเราไม่มีหลักเลยครับว่าอืตรงไหนเข้าตรงไหนออกตรงไหนเทรดตรงไหนไม่เทรดตรงไหนนั่งทับมือตรงไหนตกรถนะตกรถคือตกรถนะเพราะว่าเราสมควรจะตกรถจริงๆหนึ่งคือคุณไม่มีความสามารถในการที่จะไปดูว่าเหรียญไหนเงินมันเข้าเหรียญไหนที่เซตอัพมันดีเหรียญไหนเวฟบมันอยู่ที่มันจะต้องขึ้นแล้วเหรียญไหนที่พายแอคชั่น มันบอกว่าแบบนี้ bullish engulfing เกิดแท่งคันเดอแบบนี้แล้วเป็นสัญญาณกลับตัวไม่รู้ว่า bullish divergence คืออะไรแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อตรงนั้นถ้าเราไม่มีคุณค่ารือไม่มีความรู้นั้นตลาดไม่จําเป็นที่จะต้องตอบแทนเราเพราะฉะนั้นเมื่อมันขึ้นไปแล้วมันขึ้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 นไปตกรถครับตกรถคือตกรดผมตกบ่อยมากบางทีทำเซตอัพไว้ดิบดีนะลืมลืมเข้าลืมคียตกรดครับ ลืมนะทาเซตอัพเยอะๆเนี่ยตกรถคือตกรถแต่อย่าไปติดดอยนะติดดอยแม่งโคตรทรมานเลยนั่งดูเงินเราแม่งลดลงทุกวันทุกวันแม่งไม่ลดแต่แม่งก็ไม่ไปไหนก็มีเพื่อนก็ขึ้นเอาขึ้นเอาตัวที่มีซื้อสาสตัวแม่งไม่ขึ้นสักตัวเลยไอตัวที่ไม่ได้ซื้อแม่งขึ้นชิบหายเลยพอเปลี่ยนเอาตัวเก่าแม่งขึ้นชิบหายเลยที่เคยถือไว้แล้วแม่งไม่ขึ้นพอไปขึ้นตัวใหม่แม่งไม่ขึ้นอีกแล้วแม่งลงไปอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมือใหม่ครับอย่าเล่นตามอารมณ์ของตัวเองว มันจะขึ้นนะเ,เขาเชียร์มาว่ามันจะขึ้นเ,เพื่อนคนนี้แม่งซื้อตั้งแต่สิบาทตอนนี้แม่งห้าสิบไปแล้วเพื่อนคนนึงแม่งซื้อไปยี่สิบาทตอนนี้แม่งสี่ร้อยละแม่งสี่ร้อยห้าสิบละไม่ได้ละแม่งจะไปพันบาทเพราะฉะนั้นกูซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรเพื่อนกูแม่งซื้อยี่สิบปล่อยมันสี่ร้อยห้าสิบกูว่าเอาเพราะมันจะไปพันบาทไปหรือเปล่าไม่รู้ครับอาจจะไปก็ได้ผมไม่รู้ไม่มีใครรู้มีที่คนที่รู้แต่เขาไม่บอกเราแน่ว่าจะไปไหมถ้ายังเล่นด้วยความโฟโม กลัวตกรถอาจจะเคยมีประสบการณ์กันมาบ้างแล้วเนาะว่าการทําแบบนั้นในการโฟโมมันคืออะไรแล้วผลออกมามันเป็นยังไงถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็บอกไปอาจจะไม่เข้าใจครับหรือบอกไปเข้าใจก็ดีไม่ต้องไปลองเองแต่ถ้าบอกไปแล้วไม่เข้าใจก็ต้องไปลองนะแล้วก็จะรู้ว่าผลมันคืออะไรประมาณนี้นะเรื่องโฟโมสสาหรับคนที่อยากเริ่มเทรดอยากจะรู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะวันนี้ก็ยังมีเวลาอีกสัก 30นาทีนะครับผมไม่ได้ต่อเวลาให้นะสำหรับคนที่เฝ้ารอนะว่าเมื่อไหร่พี่กิฟ๊ฟจะบอกสักทีว่าเริ่มเทรดยังไงนะครับก็จุดแรกรไม่ต้องรีบครับผมบอกทุกคนนะเป็นประโยคเดิมตลาดไม่หนีไปไหนครับตลาดนี้จะอยู่อีกเป็นร้อยปีจนเราไม่อยู่ตลาดนี้ก็จะยังอยู่แต่เงินของเราครับที่มีอย่างจํากัดนะมันพร้อมจะไม่อยู่กับเราเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเทรด ถ้าจะลองลองน้อยๆนะสามเหรียญห้าเหรียญเหรียญหนึ่งก็ได้ฟิวเจอร์เหรียญหนึ่งก็เทรดได้ใช่ไหมเออลองดูสิถ้าไม่รู้ว่าลองดูก่อนปุ่มนี้แม่งยังไงวะปุ่มนี้แม่งยังไงวะเงินเหรียญหนึ่งอะสามสิบาทคุณเสียมันไปทั้งหมดเลยโดนพอร์ตแตกหรือว่าโดนไม่ได้กําไรหรืออะไรสามสิบาทครับตอนไปเรียนนู่นนี่นั่นจ่ายแพงกว่านี้ตอนไปกินข้าวแพงกว่านีออ้ลองดูปุ่มอะไรที่พี่คลิปเขาสอนนี่สต็อปล็อตนีนยังไงวะเออก็ไปลองนะลองเข้าโพลิชั่นสิ เอางเงิน30บาทเนี่ยลองเข้าดูไม่ต้องไปคาดหวังกับกำไรก่อนขอรู้ก่อนขอรู้ปุ่มไบแนนท e ให้มันครบก่อนขอดูซิว่าไปดูคลิปสอน Future Trading ของผมมาเนี่ยเออมันยังไงวะเพราะว่าเข้าไปปุ่มแม่งเต็มเลยเมือ่อได้ลองใช้คนเราจะจำครับแล้วก็จะเข้าใจอะ่ะพี่เขาสอนแบบนี้นะลองดูซิสต็อปลอตมันยังไงนะเข้าโพซิชันแบบนี้จะแอดมาจินเข้าไปไงตอนแรกใส่เป็นเหรียญน,นึง แอดว่าไปอีกเหรียญหนึ่งแอร์ลิควิดเดตมันลงนะซื้อไปเข้า position ไปไปผิดทางนะไหนลองถั่วดูสิถั่วตรงนี้แล้วราคามันเฉลี่ยยังไงวะถัวตรงนี้ราคามันเฉลี่ยยังไงเติมมาจิ้นตรงนี้ถั่วตรงนี้ไป stop loss ตรงนี้ใช้เงิน30บาท60บาท70บาท100ยบาทลองศึกษาดูก่อนโลกของความเป็นจริงในการเทรดมันคืออะไรฟังก์ชันในการเทรดมันคืออะไรอยากให้ลองรู้เรื่อง e l l t Wave technical analysis เรื่องการดูแท่งเทียน เรื่อง Mindset ใน YouTube มีเต็มเลยวันนี้ผมยังไม่ได้ทำลองดูคนอื่นก่อนช่องพี่แชมป์ไอเลอ lot ลอปกตีการาฟเก่งครับไปลองนั่งดูสิไม่เขาตียังไงวะดูอาจารย์โฉลกสิว่าอาจารย์ฉลกตียังไงวะไปดูอาจารย์พิริยะสิเขาประเมินแบบนั้นเขาประเมินแบบนี้เขาตีแบบนี้เขาดูเรื่อง f u n d a m เมนทัของบิตคอยว่ามันคืออะไรไปลองฟังเขาสิพี่ตงเต่งตี El เลเวฟนะเขาจะเน้นไปทางหุ้นเรื่องเดียวกันครับ ไปดูสิว่าเขาสอนอยังไงมีช่องชื่อคุณสีอะไรสักอย่างหนึ่งเผมจะไปดูมาให้สอนเรื่อง Mindset เขาอาจจะพูดแล้วฟังยากนิดนึงเป็นสไตล์ของเขาขอไปฟังหน่อยสิคนนั้นเขาสอนแบบนี้พี่สีเขาสอนแบบนั้นไปดูที่เขาสอนนะ ไม่ได้ไปดูที่เขาให้สักแต่ว่าไปตามล่าโพยคนนั้นก็ให้โพยแบบนี้คนนี้ให้โพยแบบนั้นระหว่างที่เขาวิเคราะห์ไปลองนั่งฟังดีเลยเฮ้ยทำไมเขาวิเคราะห์แบบนี้วะลองโน้ตไปซิว่าเออมันมีออปชันนะวันศุกร์นะบ่ายสามที่พี่สีเขาเตือมมันก่อนอาทิตย์ก่อนแม่งลงอาทิตย์นี้ี่แม่งยับเลยเออออปชันมันยังไงวะเขาไปดูที่ไหนวะออปชันหมดอายุมีผลอะไรกับตลาดอะ CME ปิดแก๊ปมีผลอะไรกับตลาด C m มีบิตคอยปิดตลาดวันศุกร์กี่โมงเฮ้ มันเป็นยังไงฟันดิ้ง7จ็ดโมงเช้าบ่ายสามห้าทุม่มมันมีผลยังไงกับตลาดวะมีหลายอย่างเลยครับที่เราจะต้องรู้แล้วพอเรารู้เสร็จแล้วลองเขียนที่โพสอิดแปะแม่งเลยบ่ายสามนะมึงเทรดอยู่นะมึงระวังนะวันศุกร์บ่ายสามนะห้าทุม่ม แล้วก็7จ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าปิดแท่งวันมึงระวังนะเจ็ดโมงแก๊งตีสาแม่งออกมาทํางานตีสามนะห้าทุ่มฟันดิ้งปิดนะราคาแม่งแกว้งอย่างนี้เพราะว่าฟันดิ้งตอนนี้แม่งเยอะอยู่คนแม่งต้องปิดพอซิชันหนีฟันดิ้งได้ไม่ต้องจ่ายฟันดิ้งแล้วปิดหนีก่อนราคาแม่งร่วงลงมาเพียบเลยให้เราต้องรู้รู้ไม่พอต้องจําให้ได้จําให้ได้ไม่พอตอนที่อยู่หน้าเทรดนึกสภาพดูสิโปรฟิตกูก็ต้องดูเปอร์เซ็นต์ก็ต้องดู ข่าวก็ต้องฟังมาเ,เหตุการณ์ตอนห้าทุ่มแม่งจะเกิดแบบนี้ต้องทำได้ตอนนี้แม่งกี่โมงแล้ววะก๊งตีสามแม่งออกมาตอนตีสามตอนนี้เราเทรดอยู่เราจะทำไงแบลริดเดเวจินมีไหมบูลิดเดเวจนมีไหมเพียบเลยให้เราศึกษาเรียนรู้จดจำแล้วก็นำไปใช้ครับตอนหน้าเทรดแม่งมึนตึบต๊บไปหมดเลยนะมีแค่ตัวเดียวนี่แหละกูต้องดูอะไรบ้างวะกูต้องจำอะไรบ้างวะกูต้องดูแท่งเทียนนี้ด้วยกูต้องดูอินดิเคเตอร์ดูสโตดูไอซ์ดูแม็กดีแม่งตัดกันหรือเปล่า สนุกนะครับสําหรับผมนะแม่งโคตรมันเลยพราม l l า n g e ตัวเราเองอะ่ะมันมีเรื่องหลายอย่างเลยที่มันจะผสมปนเปออกมาให้มันเกิดราคาจะไปแบบไหนที่เราจะคาดการไว้ถ้ามันไปแบบนี้อ่ะโอเคนะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าควรลดความเสี่ยงก่อนเปิดโปริชั่นมาแม่งขึ้นไปเท่านี้แม่งเกิดไดว์เจนอ่อนๆนะในไทม์เฟรมเล็กๆนะผมอาจจะปิด20ไม่รู้อ่ะ่านี้ผมเคยบอกบ่อย,อยๆใช่ไหมขึ้นไป เทคโปรฟิตเป็นเรื่องทํายากมาก้วเข้ามาข้างล่างสะดิบดีเลยเทคโปรฟิตแม่งทํายากจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะขายเมื่อไหร่เราจะปิดเมื่อไหร่ดีวะถ้าปิดไปขายหมูแม่งก็เจ็บช้าน้ําใจมาหลายทีนะแม่งขึ้นไปต่อแล้วเราไงนั่งดูเ่ะเข้าใหม่ดิเข้าใหม่้รราคาเอาเจ๊งเอาเฮ้ยอะไรวะเข้ามาข้างล่างเลยเข้ามาสะดีเลยเข้ามาที่หลุมเลยมาดูเซตอัพี่สีนะคัาได้เข้าที่หลุมเขาแล้วแม่งดีพพัว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 ขึ้นไปเทคโปรฟิตตรงไหนวะเกิดแบบนี้ ให้เทคโปรฟิตหรือจะทยอยหรือจะออกหมดเลยหรือจะรันเทลลิงสต็อปหรือจะรันเทคโปรฟิตสต็อปตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆถ้ามึงร่วงลงมาอ่ะโอเคกูยอมนะแค่นี้มันเตะออกผมโดนเทคโปรฟิตสต็อปบ่อยมากเกินครึ่งนะครับโดนเทคโปรฟิตสต็อปเตะออกก่อนและแม่งไปต่อถ้าผมดูแล้วเออมันยังฟิตมันยังไปได้นะทรงตรงนี้มันยังไปได้รอคอนเฟิร์มนั่นบ้างนี่บ้างนะนั่นนิดนี่หน่อยคอนเฟิร์มอะเข้าต่อเข้าได้แต่เทคโปรฟิตสต็อปลันต่อเตะออกใช่ไหมเตะออกได้ ไม่เป็นไรลุ้นฟรีมีเกียรติครับลุนฟรีอะ่ะจะเตะกูออกไม่ไห่ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าไปถึงเป้าลันเทลลิงสต็อปได้จะเตะออกที่เทลลิงสต็อปก็เรื่องของตลาดไงเทรดสิครั้งผมโดนเทคโปรฟิตสต็อปเตะออก5ครั้งโดนเทลลิงสต็อปอีกสัก3ครั้งได้ไปเทคโปรฟิตเต็มๆสัก2ครั้งกําไรครับกาไรคือกําไรมากน้อยคือกําไรตลาดเลือกที่จะเตะเราออกเพราะว่าเรารับความเสี่ยงเทคโปรฟิตสต็อปเราได้แค่นั้น ตลาดก็เตะเราออกได้เรารับความเสี่ยงของ call back ใน t a i l i n g stop ได้แค่นั้นตลาดก็เตะเราออกได้10ครั้งเตะเราออก8ครั้งได้กำไรทั้ง8ครั้งมากน้อยบอกไม่ได้อีกสองครั้งนี้กดเต็มๆถามว่าเมื่อไหร่จะเจ๊งเมื่อไหร่จะขาดทุนไม่มีเพราะว่าลุ้นฟรีทุกไม้ได้กำไรมากน้อยก็สุดแท้แต่บอกไม่ได้ตลาดให้แค่ไหนก็แค่นั้นมีหลายคนถามผมนะพี่ stop loss อยู่ตรงไหนอันนี้ไม่แนะนำยังไม่แนะนาให้เล่นกันนะครับ ผมตอบแล้วดูเหมือนหน้าหมันไส้เนะเาะตั้งแต่อคลิปชาวสวนเนี่ยสต็อปลอสไม่มีครับอาจจะดูโหจริงวะคนบ้าเลยเล่นมีสต็อปลอสเห็นอาจารย์ทุกคนบอกให้มีสต็อปลอสหมดลงมาเท่านี้เสียงเท่านี้เสียเท่านี้ผมไม่มีสต็อปลอสครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตลาดเอาผมไม่ได้ยังไงก็เอาผมไม่ได้เพราะผมใช้มั n e น m a n มเม m นต์คุมแล้วผมมีเทคนิค้ารวิเ lysis ที่ดีมีมายเซ็ตที่ดีไม่มีลีคูเดตครับรีคูเดตขีดขีดยังไงก็เอาผมไม่ได้อะ พอผมแบ่งไม้เล่นผมใช้เงินเล่นไม้แรกนิดเดียวเงินที่ผมมีนะั้นไม่น้อยมากจะเป็นเงิน3 0 0 0ันห้ดอลลาร์หมื่นดอลลาร์นะเทียบกับพอร์ตของผมที่สามารถซัพพอร์ตได้ไม่มีลิควิดเดตครับยังไงก็ไม่แตกและลงไปซื้อลงไปซื้อซื้อลองลงไปซื้อลองลงไปซื้อลองมึงลงอีกกูซื้ออีกมึงลงอีกกูซื้ออีกกูซื้อจนกว่ามึงจะขึ้นอ่ะเพราะผมแมเนจเงินได้เพราะผมรู้ว่าผมมีเงินเท่านี้ผมเล่นแค่นี้นิดเดียวอะ่ะยังไงก็ไม่แตก มันไม่ได้บอกว่าคุณมีเงินน้อยแล้วคุณจะเล่นแบบนี้ไม่ได้เล่นได้ครับแต่ว่าคุณต้องทําใจให้ได้ว่าเมื่อเล่นแบบนี้เนี่ยกำไรมันจะแค่นิดเดียวเพราะว่าเรารับความเสี่ยงน้อยคนที่รับความเสี่ยงมากเขาก็มีโอกาสที่จะได้กําไรมากแต่เขาก็มีโอกาสที่จะขาดทุนมากเช่นเดียวกันเรารับความเสี่ยงน้อยเรามีโอกาสที่จะได้กําไรน้อยแต่เราก็มีโอกาสที่จะเจ๊งน้อยเหมือนกันโลกเรายุติธรรมครับโลกแห่งการลงทุนยุติธรรมบางคนถาม อันนี้ผมอึ้งเลยนะพี่ถ้าเกิดตอนแรกเราเปิดโพซิชันไปเนี่ยตอนนี้เราเอาอีนะไอตัวเปอร์เซนที่เราได้กํไราไเร50%เราเล่น 10x อย่างนี้ถ้าเราเพิ่มเป็น 20x ตรงนี้แล้วเราจะได้กําไรเป็นร้อเรแล้วเราจะได้กําไรมากขึ้นไหมผมเชื่อได้ยินนะตอนนี้นอุทานในใจเชื่อถ้าเกิดแม่งมีวิธีแบบนั้นได้ตอนแรกกูเปิด 1x เลยแล้วพอมันได้กําไรกูเปิดแม่งร้อยยี่สิบห้าแล้วกูก็กดปิดเพราะฉะนั้นตอนแรกได้กาไรหนึ่งเปอร์เซนต์เปิดร้อยยี่สิบห้าได้กำไรร้อย มันจะมีโกงแบบนั้นเหรอวะแค่เปลี่ยนเลเวลเลแล้วคุณได้กําไรมากขึ้นหมายความว่าคุณได้กําไรเป็นจํานวนเงินที่มากขึ้นเฮ้ยแม่งอย่างนั้นก็รวยกันหมดโลกแล้วถ้ามันทําแบบนั้นได้ไม่ได้นะครับกําไรขาดทุนอยู่ที่ขนาดของ Position ถ้าวันนี้เราเล่นกันเป็นตัว US ใช่ไหม เวลาที่เปิดโพสิชันใส่ว่าจะใส่เงิน5เหรียญ10เหรียญร้0ยเหรียญ200เหรียญจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าขนาดของ p โพสิชันคืออะไรที่เขาบอกว่าเป็น s i ส์เนี่ยชื่อมันบอกว่าเป็น s i ส์นะไม่ใช่ Investment เพราะฉะนั้นถ้าลองเปลี่ยนดูสิคนที่ดูผมมาไซส์ของผมมันจะเป็นจํานวนเหรียญหมดเลยนั่นคือขนาดของโพส i ชันฟิวเจอร์คือการซื้อตั๋วที่มีจํานวนสินทรัพย์ในนั้นบอกว่าคุณลงทุนในการซื้อตั๋วสินทรัพย์ จำนวน1บิตคอยสองบิตคอยสบิตคอยจะเข้าใจระบบไซส์ได้ดีขึ้นอาจจะเข้าใจยากก่อนนะช่วงแรกๆนะแต่ถ้าออนในระบบไซส์ที่เป็นขนาดเหรียญได้เนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแล้วว่าไซส์เท่าไหร่วะเพราะว่ากำไรขาดทุนจะมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของโพซิชันหรือจำนวนเหรียญที่คุณมีไปบวกลบคูณหารกับส่วนต่างสมมติว่าคุณเปิดลองบิตคอยราคา1ล้านบาท พรุ่งนี้เนี่ยบิตคอยราคา2ล้านบาทเพราะฉะนั้นคุณได้กําไร1ล้านบาทเพราะว่าคุณมีการลงทุนซื้อตัว๋วฟิวเจอร์1นึ่บิตคอยแล้วราคาต่างกัน1ล้านบาทจากวันที่คุณเปิดกับวันที่คุณปิดเพราะฉะนั้นคุณก็ได้กําไรเท่ากับ1นึ่บิตคอยคูณกับส่วนต่างของมันจะต่างมากต่างน้อยต่าง1น0 0 0แต่าง2อ0 0สนก็มาคูณกัน1นึ่บิตคอยถ้าราคามันขึ้นไป1น0 0 0แสนคุณก็ได้กำไร1นึ่งแสนหนึ่งบิตคอยถ้ามันขึ้นไป2 0 0 0 0 0คุณก็ได้กำไร200,000 สองบิตคอยถ้ามันขึ้นไป5้าแสนคุณก็ได้กำไร1ล้านถึงจะเข้าใจครับว่าเลเวลเลตไม่ได้เป็นตัวบอกนะว่าคุณจะได้กำไรมากหรือได้กำไรน้อยเลเวลเลตเป็นตัวบอกว่าคุณจะต้องวางเงินค้ำประกันในสัญญาฟิวเจอร์ของคุณเท่าไหร่เหมือนในคลิปฟิวเจอร์ที่ผมทำให้ดูใช่ไหมใน y o u t u b e แล้วก็พูดเรื่องนี้มาจิ้นคืออะไรเอยนี่นั่นคืออะไร เริ่มศึกษาก่อนครับมีอะไรให้เราศึกษาเยอะระหว่างนั้นไม่ได้บอกว่าห้ามเทรดนะไม่ได้ห้ามนะไม่ได้กีดกันคนที่เป็นมือใหม่นะผมไม่เคยเหยียดใครว่าเป็นเมานะเป็นมือใหม่ศึกษาก่อนระหว่างนี้คุณจะมีเซนส์ในการดูเทรดเซตอัพของผมมีเซนส์ในการตามพี่คนนั้นในห้องที่เขามาสตรีมพอจะนึกออกเรื่องมันนี่ม n นจ e เมนตการรักษาความเสี่ยง การทำ risk management นะดูแลเรื่องความเสี่ยงของตัวเองเริ่มศึกษาเรื่อง technical analysis ตอนนี้เขาพอเทรดได้ก็เทรดไปใช้เงินจำนวนน้อยๆอาจจะเทรดได้ค่าข้าวศึกษาไปด้วยได้ค่าข้าวด้วยเรียนก็ฟรีคุ้มยิ่งกว่าคุม้มแต่ถ้าวันนี้หวังเข้ามาแบบเฮ้ยไอช่องนี้ไอคนชื่อสีสยามแม่งดูรวยนะเออบ้านแม่งหลังใหญ่นะได้ไปเที่ยวไม่ต้องทางานนะดูสบายนะเข้ามาดูต้องเป็นอย่างมันให้ได้ แล้วเข้ามากล่าว่ามาตามเนี่ยแล้วก็อีกสองสามวันอีกห้าวันสิบวันหนึ่งเดือนสองเดือนรวยเลยรวยเหมือนเขาเลยคิดใหม่นะครับมีอะไรต่อไหมเอ็มเอ็มไหมพี่การออกไม้อย่างที่พี่ออกเผื่อบ,บางคนเราเห็นมีคนถามอยู่ว่ามีทุนเท่านี้เท่านี้ควรออกเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยหมายถึงเทปโปรฟิตหรือว่าการเข้า position การเข้า position ครับแบบที่พี่เคยสอนมือใหม่ว่าสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ผมเข้า position ไม้แรกประมาณสองเปอร์เซ็นถึงห้าเปอร์เซ็นต จากเงินที่เตรียมไว้ในพอร์ตนั้นๆน,น,นะผมมีหลายพอร์ตนะครับเล่นในสไตล์ที่ต่างกันไปประมาณ2%ถึง5%ผมว่าเป็นสิ่งที่พอรับได้นะ5%นี่ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วแต่ถ้าใส่ตูมตูมตูมเข้ามาไม่รู้ว่ามีหมื่นนะไม้แรกจัดไปเลย5,000ถ้ามันถูกทางก็ดีนะครับถ้ามันผิดทางแก้ยังไงไม้แรกจัดไปแล้ว5,000ไม้ที่2ไปเข้าอีกครั้งละ5้0 500 500ถัวไปครั้งละ5้0 5 0 0 NT ไม่วิ่งนะครับ เอ็นทีวิ่งตามไม่ได้เงินที่จะเติมมาจิ้นมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นน้อยลองเล่นน้อยๆดูก่อนสักห้าเปอร์เซ็นต์อะลองดูซิระบบพี่สี่เขากำเงินมาหมื่นหนึ่งอะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะห้าเปอร์เซ็นต์หรอไมลละห้าร้อยเล่นเมื่อไหร่จะรวยวะอยากรวยวันเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปหมื่นหนึง่งแล้วเล่นห้าสิบเอ็กโอ้เหมือนมีทุนในหน้าตักห้าแสนนะเล่นๆไปเล่นไปเล่นไป,นไ,ปไม่รู้ครับต้องลอง แต่วิธีที่ผมบอกคือ5%ลองเล่นดูสิหรือว่าตอนแรกยังไม่ค่อยชัวนะเอาลอง2.5%ก่อนม,ม,มีมีเงินมาหมื่นหนึ่งวางโพซิชันไม้แรก250เ,เข้าตามเศษเซตอัพเลยเฮ้ยแม่งมีย่อลองไปอีกนิดนึงไปถึงตรงนน้นว่ะโอ้เส้น61.8แม่งรับไม่อยู่งั้นกูไปถัวแม่งระหว่างทางสักไม้นึงนะระหว่างทาง61.8ถึง78.6ถัวตรงนี้1ไม้เพราะฉะนั้นไม้แรกเข้าไป250 กำเงินึ่หมื่นหนึ่งนะอีกไม้หนึ่งเข้าไปอีก250เอาไม่อยู่อะ่ะแม่งลงไป78.6เข้าไป78.6ไม้แรกเข้า250ไม้ที่สเข้า250ไม้ที่3เข้า500เพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าไหร่ละพันบาทจากหมื่นหนึ่งอ้แม่งนี่แม่งลงไป1นฟิโบนัชชีเรเวลเลยนะลงไป1ฟิปแล้วแม่งไม่อยู่อีกแม่งลงไปอีกไม้ต่อไปเท่าไหร่ครับ1000พันบาทนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใส่ไปแล้ว2,000บาทไม่น่าเชื่อนะ ไม้แรกสตาร์ทสองร้อยห้าสิบเข้าไม้ที่สองถั่วไม้ที่สองไม้ที่สาไม้ที่สี่กลายเป็นสองพันบาทอูดียี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะแต่คุณตามมันไปได้สี่ไม้ซึ่งรายละเอียดในการหาจุดถั่วค่อยว่ากันนะคุณตามมันไปได้ไกลมากเลยนะสมมุติว่าแต่ละฟิปเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะออสมมุตินะครับฟิปหนึ่งเนี่ยแม่งร่วงไปสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณใช้เงินแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตคุณสองพันบาทจากหมื่นหนึ่ง คุณตาม position ที่มันผิดไปได้4-50%ตอนนั้น e n t ท y ของคุณจะตามไปได้ครึ่งหนึ่งก็คือจะผิดไปสมมุติว่าราคาแม่งวิ่งไป50%นะผิดไป50%การถ่วงของคุณตามไปได้25%เ mm hmm. พราะฉะน,นั้นเวลาที่ตลาดมันรีบาวกลับมามันก็มารีบาวมาทับเส้น entry mm hmm. เลยมานิดนึงได้กำไรแล้วนี่คือสิ่งที่ผมทำนะดูเหมือนง่ายๆนะตามไปตามากอยากไปไหนไป ไปด้วยไปไปด้วยแต่ถ้าคุณถัวมั่วซั่วลงไป1%นอรอก,กูถัวแล้วลงไปอีกสองเปไม่ได้ของเดี๋ยวมันจะต้องดีเขาบอกให้ถัวนะเขาบอกให้ถัวลงไปอีกนิดนึงเอาถัวเอาแล้วแม่ไม่อยู่ไว้ถัวไป3ครั้งราคาเพิ่งวิ่งไปผิดแค่5%เองแล้วถ้าราคามันวิ่งไป30%มสิบเ่ละคุณจะตายที่ไหนถัวแต่ถ้าแมนเนจเงินได้ไม้แรกเขา้าสอง ไม้ที่2เข้าอีก 2. 5 250 250 5 0 0้อยแล้วไม้ที่3ามเข้าอีกห0 0รอเป็นพันหนึง่งไม้ที่สี่เข้าอีกพันหนึง่งเป็น2 0 0พันไม้ที่หถ้าต้องเข้าอีกต้องเข้าสองพันนะครับรวมเป็น4 0 0พันอันนั้นนะ่ะขาเริ่มสั่นล้ะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าต้องเอาเงินไปเติมด้วยนะมาจินเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะได้แค่5้าไม้แล้วเงินที่เหลืออีก60%ต้องเอาไว้เลี้ยงมาจินละอันนี้เซตอัพต้องดี จุดถั่วต้องแม่นแล้วไม่ถัว่วมั่วซั่วบางคนมือลั่นนะเห็นมันลงไปเดี๋ยวมันจะต้องดีดเดี๋ยวมันจะต้องดีดกูซัดก่อนเลยปา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 ไม่ดีดนะครับลงไปกองอยู่ข้างล่างเละเทะนะการถัว่วผมถึงยังไม่แนะนําให้เล่นยังไม่สอนใครให้เล่นลองเล่นกันน้อยๆแล้วลองเล่นสต็อปด้วยิลองฝึกไมค์เซ็ตตัวเองก่อนว่าเล่นตามระบบวินัยคืออะไรมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่แม่งโคตรไม่มีวินัยเลย การจะสร้างวินัยกับมนุษย์เป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นเวลาการเทรดนอกจากจิตวิทยายดีวินัยคุณต้องดีด้วยความรู้คุณต้องดีด้วยความจําคุณก็ต้องดีด้วยคุณต้องใจเย็นคุณต้องมีวินัยมีความรู้สติต้องมีตลอดยากครับไม่ง่ายแต่ทําได้แล้วผมก็เชื่อว่าในห้องนี้จะมีคนทําได้หลายคนถ้าตั้งใจจริงนะอ่าก็เป็นการให้กําลังใจกันแล้วก็ผมก็เชื่อจริง ว่าถ้าได้มีโอกาสเอาไปคิดเอาไปพิจารณาศึกษาทดลองแล้วก็เรียนรู้ทำไปเรื่อยๆครับจะต้องมีคนทำได้จะต้องมีคนทำได้หลายคนอาจจะไม่ได้เป็นเวลารวดเร็วนะอาจจะมาฟังผมห้าวันสิบวันเดือนหนึ่งแล้วแม่งทำได้เลยอาจจะมีคนที่เขามีพรสวรรค์มาเหมือนกันแค่ต้องการคนมาคลิกเปิดโลกให้รับไปเลยก็อาจจะมี คนที่เรียนรู้ช้าก็ค่อยๆไปช้าๆเราอาจจะไม่ได้หปือหวาอาจจะไม่ได้รวยแต่ผมเชื่อว่าคุณจะมีค่าข้าวกินคุณจะมีเงินไปกินข้าวดีๆคุณจะสามารถสะสมเงินไปซื้อของที่คุณอยากได้อาจจะใช้เวลาสะสมมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ก็ได้ใช้เวลามากหน่อยค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปบางคนเทรดไม่สนใจได้ค่าข้าวก็จบ ม,มีเงินน้อยได้ค่าข้าวก็โอเคแล้วเอาแค่นั้นก็ก็ได้โอเคครับก็เดี๋ยวจะสรุปง่ายๆเนาะก็คือวันนี้ที่เราตั้งใจจะมาปีกันก่อนเลิกเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนมี mindset การลงทุนที่ดีนะครับเพื่อรักษาต้นทุนแล้วก็อยู่ในตลาดได้นานขึ้นนะครับเพื่อจะได้มีประสบการณ์ไม่ได้บอกว่าจําเป็นต้องอสําเร็จภายในครั้งแรกหรือครั้งที่สเสมอไปเนาะการลงทุนเนี่ยมันเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนครับ เราต้องอาศัยชั่วโมงในการพัฒนาตัวเองการที่เราจะมีชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นได้เนี่ยเราจะต้องอยู่รอดในตลาดให้ได้ก่อนเบื้องต้นยังไม่อยากให้แบบหวังว่ามันจะต้องแบบได้เท่านั้นเท่านี้อย่าไปคาดหวังครับเราแค่อยู่ร่วมกับมันให้ได้ก่อนรู้จักสภาพตลาดแล้วก็สภาพจิตใจของตัวเองบางครั้งคนเรามันแบบได้คนพบตัวเองอะในอีกรูปแบบหนึ่งมีความอดทนต่อการขาดทุนหรือการคัด หรือเป็นสไตล์ไหนหาสไตล์ของตัวเองในการเทรดด้วยแล้วก็คนพบตัวเองด้วยว่ามีความบบสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้สอนให้เด็กๆหรือคนรู้จักการลงทุนซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยเราจะต้องเป็นคนแบบร,รู้ได้ด้วยตัวเองครับว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หรืออยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูอะไรเงี้ยซึ่งประเทศเรามันไม่ได้ ไม่ได้ผลักดันเนาะนเราก็เป็นแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่พยายามอยากจะให้เรื่องเนี้ยมันมันส่งต่อๆกันไปถ้าเรายังรู้สึกว่าเทรดแล้วนอนไม่หลับหรืออะไรเงี้ยอาจจะยังโอ์เทรดอยู่อะไรเงี้ยก็ได้สำรวจตัวเองเนาะชีวิตจริงก็ควรจะเป็นอย่างที่พี่กิฟพี่ศรีสยามบอกเนาะว่าการเทรดเนี่ยมันควรจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ควรจะทําพร้อมกับงานประจําได้หรือเราอาจจะควรที่จะมีความสุขไปเที่ยวพร้อมกับ เทรดทิ้งไว้กับโพซิชันของเราได้เราจะอยู่กับมันได้ยังไงอ่ะอันเนี้ยมันก็จะเป็นจะต้องใช้ความรู้ละมากกว่าใชคนิคอลอันาลิอิส TA เนี่ยผมมองว่าลึกๆมันอาจจะเหมือนกับดักนะเหมือนกับคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเราจําเป็นจะต้องรับรู้ TA ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็คงเทรดไม่เป็นใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วอะผมว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดอะพอจะรู้ TA บ้างแหละคงไม่ได้แบบหลับตาซื้อซะส่วนใหญ่แต่ประเด็นคือคุณ ยังขาดทุนอยู่ได้ยังไงบางครั้งไม่เซทแต่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นระดับต้นๆเพราะเหมือนแบบของบางอย่างมันสําคัญนะแต่เรามองไม่เห็นคา่าของมันจนกว่าเราจะเสียมันก็คือถ้าถ้าเราไม่เสียเงินมากพอบางครั้งเราจะไม่เข้าใจประเด็นคือคนที่เข้าใจคําพูดนี้จริงๆอะ่ะจะมีแค่คนที่รับฟังคนอื่นกับคนที่เสียจริงๆเท่านั้นอะที่จะฟังประโยคนี้แล้วเข้าใจมันอยู่ที่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนก่อนซึ่งผมเป็นคนแบบเสียมากๆนะถึงจะเข้าใจไม่ได้ว่าเป็นข้อดีแต่เพียงแต่ รู้สึกว่าผมว่ามันเจ็บปวดนะเราเคยมีแต่วันนี้เราไม่เหลืออย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ใครอ่ะจะต้องมาเป็นอยู่ในจุดๆนี้ถ้าเป็นคนเปิดใจก็ลองรับฟังนะครับแล้วก็ลองเอากลับไปคิดทบทวนดูเพราะว่า TA มันก็สอนให้เราเห็นแล้วละว่ามันผิดพลาดได้มันไม่ได้แปลว่ามัน correctly ร้อมันแบบเออได้ตลอดนะแต่ว่าเราเองนี่แที่จะต้องอยู่กับโพ i ิชันที่เราเปิดมันคือความรับผิดชอบของเราในการเข้าโพซิชันแต่ละครั้ง แต่เราจะอยู่กับมันยังไงให้เราอะสามารถนอนหลับตื่นมามันลงหรือมันผิดทางเราก็ย,ยังแก้สถานการณ์เพื่อลดความเสียหายหรือเปลี่ยนจากที่เราคิดแล้วก็กลับมากําไรได้อย่างที่พี่สีสยามไปทำเนาะ,ะก็อยากฝากทุกคนนะครับว่าผมยังมีความคิดอันนี้อย่างหนักแน่นนะว่า Mindset สำคัญกว่าเทคนิคนะครับตลาดนี้มีความผันผวนสูงคุณจะต้องทนรอดาวให้ได้คุณจะต้องมีม i n d ซ็ t ที่แข็งพอสมควร ถ้าคุณต้องการจะอยู่ในตลาดให้มากกว่า1-2ปีแล้วสิ่งที่จะกา,การันตีว่าคุณคู่ควรที่จะอยู่กับมันเพื่อที่จะได้กําไรไหมก็คือคุณต้องรักษาทุนอยู่กับมันให้ได้ก็คือการใช้ไมซ์เซตการมี m ม n e ีม a n นจ e เมนตตลาดเวียงตลอดครับเราไม่ได้เป็นคนคุมเราเป็นแค่ผู้เล่นรายย่อยเล็กมากๆเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เติมเต็มตลาดเฉยๆเราแค่ต้องอยู่กับมันเพื่อเพื่อตามเขาครับตามคนที่อยู่ข้างบนเรา แต่เราไม่มีทางกําหนดเส้นทางได้ครับเพราะว่าเขาพร้อมจะเล่นกับจิตวิทยาเราพร้อมที่จะทาให้เราเห็นตัวแดงสี่ห้าวันโดยที่เราแบบพร้อมจะกดปิดได้ตลอดแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราปิดนั่นแหละคือจุดที่มาร์เก็ตดีใช่ไหมคงจะมีประสบการณ์บ้างไม้เส้สำคัญวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันลดลิควิดเดตเทรนไลน์เบสิกเบื้องต้นอะไรเงี้ยของพวกนี้ต้องรู้คุณค่าของการได้กำไรในตลาดเนี่ยอยู่กับความรู้ที่เรามีใช่ไหมครับ เรื่องนี้ก็เหมือนเราอาจจะเริ่มเล่นด้วยการที่ไม่ต้องเล่นไซส์ใหญ่มากเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราเพิ่งเข้ามาตลาดเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์เาแล้วมันจะไม่หายเรามั่นใจหรอความรู้เรามากพอหรอเรารู้ข่าวหรอบางครั้งเนี่ยคือโลกคริปโตเนี่ยมันอิงกับของหลายอย่างมากครับสินทรัพย์เสี่ยงอ่าเฟดเแล้วก็มีเรื่องของออปชั่นฟิวเจอร์มีผลเยอะอะไรเงี้ยแล้วคุณรู้ไหมว่า ฟิวเจอรปิดทุกวันไหนคุณรู้ไหมว่าออปชันหมดเมื่อไหร่ไต่มากกับลายเดือ,อนต่างกันยังไงถ้าคุณฟังแล้วสงสัยนั่นคือความรู้ยังยังไม่มากพอครับแต่ไม่เป็นไรครับมันใช้เวลาในการเรียนรู้ได้เพียงแต่คุณต้องเปิดใจว่ายังรู้ไม่มากพอเพราะงั้นคือหาทางอยู่กับตลาดให้ได้ทานที่สุดครับเพื่อจะได้ซึมซับมันวันหนึ่งพอเราเริ่มรู้เยอะมากพอเนะี่ยเราก็จะมีไมซเซทที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะ แล้วทีเอเนี่ยก็คือทางห้องเนี่ยก็จะพยายามช่วยช่วยช่วยคุยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องเรียนรู้เป็นพร้อมๆกันครับแต่ว่าเราเรียนในมหาลาัยมาก็นานเนาะใช้เวลาอยู่กับการเรียกว่าระบบการศึกษาเนี่ยมานานเราเพิ่งมาอยู่กับสิ่งเนี่ยไม่ไม่เท่าไร่เองไม่กี่บางคนก็ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนบางทีก็ไม่ไม่ถึงปีดีเป็นต้นเนี่ยคือเป็นมาราธอนนะครับมันต้องใช้เวลาก็หวังว่าทุกคนจะ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังนะครับแล้วก็ขอให้มีไมเซิที่แข็งแร่งนะครับไม่ได้แมネจเมนต์ Man สำคัญกว่าเทคนิคข้อนะครับโอเคครับขอบคุณครับเซสชั่นของวันนี้นะเป็นเซสชั่นเปิดตัวนะครับสำหรับรายการกึ่งพอดแคสต์นะ <c oughs> <c oughs> ก็ตั้งใจว่าจะทำแบบนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งให้ได้สักสาวันนะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะอ่า แล้วก็ถ้าใครที่พอมีความรู้นะคิดว่าคอมมูนิตี้นี้เป็นบ้านของคุณก็ประกาศตัวมาได้นะครับทักมาใครก็ได้นะที่เป็นแอดมินเป็นโอนเนอร์เป็นสปิเกอร์นะบอกอก็อยากเข้ามาช่วยกันดูนะว่าเราจะสร้างคอมมูนิตี้นี้ให้มันเติบโตไปได้ยังไงผมย้ำอีกครั้งนะว่าเวลาที่คุณสอนคนอื่น คุณจะเก่งขึ้นคุณจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเชื่อผมสิลองสอนคนอื่นดูนะครับในสิ่งที่คุณรู้คุณจะแม่นขึ้นคุณจะเข้าใจสิ่งที่คุณกําลังรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมันเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับในทั้งช่อง y o u t u b e ทั้ง Discord นะครับก็ หวังว่าจะโตไปด้วยกันนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อยู่ยังไม่ต้องท้อใจนะครับมันมีหนทางให้เราไปนะตลาดนี้มีโอกาสให้ทุกคนเสมอเมื่อคุณยังมีทุนอยู่นะครับก็จบวันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณครับ